ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ The Politics ขาบ้านการเมืองกันเช่นเคยนะครับวันนี้เจอกันวันอังคารที่12มีนาคม2567พร้อมหน้าพร้อมตากัน2คนเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับคุณเอกกุลพัฒน์และผมออกเอกพัฒน์รวมถึงเดี๋ยววันนี้จะมีมาสมทบกันพี่ถึกใบตองแห้งประมาณสักทุ่มเศษๆใช่มาเจอกันก็เป็นวันประจำวันอังคารใช่ๆเอ๊ะไม่คุ้นเลยไม่คุ้นใช่หายกันไปหลายวันอาทิตย์นึงอะคิดว่าคุณจะทิ้งไปแล้วนะเนี่ยคุณจะไม่กลับมาจากฮ่องกงแล้วนะเนี่ยโอ้โหไม่แล้วไปดิวจบแล้วดิวจบแล้วนะดิวจบแล้วที่สรุปไปดิวเหรอไปดิวจบแล้วอ๋อไปได้ข่าวสารอะไรมาบ้างล่ะไปฮ่องกงอะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยรอดูแต่นี่คุณกลับมาปุ๊บไม่กี่วันนี่วันนี้มาเลยนะเรื่องของกรณีพรรคก้าวไกลมาแล้วหลังจากที่คนตั้งข้อสังเกตเยอะคนไปจี้เยอะเฮ้ยกกต.ทำไมคุณช้าจังด้านหนึ่งนะคนที่อยากให้ตั้งเรื่องนี้นะคนที่ไปจี้ก็คือคนที่ไปยื่นเรื่องแต่แรกใช่ๆเขาบอกก็นี่ไงก็ศาลท่านวินิจฉัยแล้วคำวินิจฉัยตัวเต็มก็ออกมาแล้วทำไมคุณยังไม่ตั้งเรื่องในกระบวนการยื่นให้ศาลวินิจฉัยสักทีทำไมไม่ยื่นยุบพรรคทำไมช้าจังอันนี้คือในมุมของคนที่เขาไปยื่นครับนะครับปรากฏว่าวันนี้กกต.ก็มีมติออกมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะชงเรื่องนะครับให้ศาลนูนวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลกรณีที่ใช้มาตรา112ในการหาเสียงเข้าข่ายล้มล้างการปกครองทีนี้อันนี้เป็นความคืบหน้าแต่ว่าสิ่งที่เราสนใจมากกว่านั้นก็คือว่าไอ้ภายใต้ประเด็นที่มันอยู่ภายใต้เรื่องนี้เนี่ยมันมีหลายเรื่องน่าสนใจซึ่งเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ให้ฟังกันนะครับว่าวันเวลาในการวินิจฉัยอันนี้ก็มีผลต่อสภาพการเมืองนะก็มีจะมีอย่างไรเดี๋ยวรอฟังคือเพราะว่ามันมีอีเวนต์สำคัญขั้นอยู่ใช่รวมไปถึงว่ากรณีถ้าไปสู่จุดนั้นจริงๆนะครับมันจะมีผลต่อกรรมการบริหารพรรคแน่ๆครับทีนี้กรรมการบริหารพรรคเนี่ยปัจจุบันมีบางส่วนที่เป็นส.ส. อยู่ด้วยเขาจะมีวิธีในการรับมือตรงส่วนนี้อย่างไรครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะให้พื้นที่ให้น้ำหนักกับประเด็นของอนาคตของก้าวไกลซะส่วนใหญ่นะครับแล้วคำถามสำคัญก็คือว่าไอ้ที่พูดกันเนี่ยยิ่งตียิ่งโตไอ้ที่พูดกันบอกว่ายิ่งเด็ดยิ่งบานเนี่ย มันจริงหรือเปล่าวันนี้ก็เลยต้องชวนคนก้าวไกลมาคุยนะครับวันนี้เรามีนัดหมายกับคุณไอติมภริศวัชรศิลป์สักทุ่มหนึ่งเดี๋ยวคุณไอติมจะเข้ามาคุยกับเราถึงอนาคตของก้าวไกลท่ามกลางคำถามที่เยอะเหลือเกินเพราะตอนนี้เนี่ยคนเริ่มมองแล้วว่าโอเคละแถว3ดิต้องเรียกแถว3มั้ยวันนี้แถว3แล้วเหรอแถว3แล้วสิ แถว1ไปแล้วแถว2กำลังจะโดนแถว3จะต้องเตรียมตัวแล้วนะก็ถ้าพูดกันโดยความเป็นจริงทางการเมืองอะนะมันก็ประเมินได้อย่างนั้นแหละมันก็ประเมินได้อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาคุยกันนะครับส่วนคำถามวันนี้ถามมันเข้าเรื่องเลยมั้ยเอาเรื่องก้าวไกลนี่แหละนะครับคือหลายคนมองบอกว่าการที่จะยุบก้าวไกลอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของฟางเส้นสุดท้ายที่จะทำให้การเมืองเนี่ยมันเกิดความชุลมุนวุ่นวายหรือเปล่าคือคนบางส่วนเขารู้สึกว่าไอ้เคสนี้มันไปทิ่มต่ออารมณ์ความรู้สึกของเขาคือมันเป็นความตั้งใจจงใจหรืออย่างไรเกินไปหรือเปล่าครับนะครับทีนี้ก็เลยถามผู้ชมง่ายๆว่าท่านคิดว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคก้าวไกลขึ้นมาจริงๆท่านคิดว่าการเมืองไทยจะมีความวุ่นวายหรือเปล่าคือต้องถามอย่างนี้เพราะว่ามันมี2มุมครับมุมนึงคนบอกว่าเฮ้ยคนมันจะไม่ไหวเพราะมันไปจี้เขามันไปกดดันเขามันไปปิดทางออกให้เขาของเขากับอีกมุมนึงอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกครับเพราะสุดท้ายคนก็จะรอวันที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งรอตามกระบวนการรออีก4ปีหรืออาจจะไม่ถึงหรืออย่างไรเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่ามันจะเป็นอย่างไรครับนะครับลองแสดงความเห็นเข้ามาท่านคิดเห็นประการใดกับทิศทางหลังจากนี้กรณีว่าถ้ามีคำวินิจฉัยออกมายุบจริงๆการเมืองไทยจะวุ่นวายหรือไม่นะครับก็แสดงความเห็นทั้ง YouTube มติชนทีวีแล้วก็ Facebook The Politics แล้วก็อย่าลืมพอแสดงความเห็นเสร็จนะครับเข้ามาพูดมาคุยกันต่อมาซัพพอร์ตกันต่อได้ตลอดทั้งรายการ3ช่องทางด้วยกัน1 YouTube มติชนทีวี2 Facebook Politics แล้วก็3นะครับใน TikTok มติชนทีวีนะเข้ามาพูดมาคุยกันได้สวัสดีพี่เพื่อนน้องทุกคนนะครับที่เข้ามาแล้วนะฮะสวัสดีพี่ดำสวัสดีคุณจักรจี้สวัสดีคุณนางไม้สีทองนะครับรวมไปถึงสวัสดีพี่เบียร์ด้วยที่เข้ามาทักทายกันแล้วในวันนี้นะครับรวมไปถึงว่าส่วนใน Facebook
ใน Facebook เดี๋ยวขอรีเฟรชมาแล้วมาแล้วใช่มั้ย Facebook มีเนี่ยคุณนิกรคุณนิกรมาแล้วนะครับนะครับคุณบุญตรีคุณพรอนันต์ครับนะครับคุณประมวลคุณธีรเนศพวกแถวหน้าอยู่แล้วอันนี้พวกนักเรียนหน้าห้องมากันไวรายงานตัวกันเร็วนะครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาแล้วนะครับนี่พอหอมปากหอมคอวันนี้ที่มาทักทายกันแล้วนี่คุณในโชว์อีกคนนึงนะครับใน YouTube ที่เข้ามาแล้วอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวที่เหลือคงจะทยอยตามมานะครับก็อย่าลืมมาพูดมาคุยกันได้ตลอดทั้งรายการเข้าเรื่องดีกว่าเพราะว่าวันนี้ประเด็นมันร้อนแรง ประเด็นวันนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในโฟกัสของเรานะตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดด้วยว่าจะเกิดการลงมติกันวันนี้ด้วยซ้ำครับก็ปรากฏว่า ไปๆมาๆช่วงบ่ายเนี่ยนะครับทางกกต.ก็เขาก็เผยแพร่เอกสารเป็นเอกสารชี้แจงข่าวนะครับกับเรื่องของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกับกรณีที่คุณธีรยุทธบุญคุณธีรยุทธสุวรรณเกศรผู้ร้องเนี่ยนะครับอดีตทนายความพุทธอิสระของพรรคพุทธอิสระเนี่ยไปยื่นร้องกับกับศาลรัฐธรรมนูญว่าพรรคก้าวไกลคุณพิธาใช้มาตรา112ในการหาเสียงเนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยศาลก็ได้ตัดสินมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมใช่ไหมใช่ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองแล้วให้หยุดการกระทำครับปรากฏว่าก็มีการไปร้องต่อว่ากกต.เองก็ต้องนำเรื่องนี้แหละมาพิจารณาต่อว่าอ้าวในเมื่อก้าวไกลกระทำการแบบนี้ก้าวไกลก็ถือว่ามีความผิดตามมาตรา49นะครับต้องมีการยุบพรรคหรือเปล่านะครับวันนี้กกต.เนี่ยนะครับก็เลยนำผลการศึกษากับคำวินิจฉัยองค์รวมของทางศาลรัฐธรรมนูญมาวิเคราะห์กันมาตัดสินพิจารณากันและกกต.เนี่ยก็เห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยกระทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจริงนะคณะกรรมการเลือกตั้งกกต.ก็ได้พิจารณาผลการศึกษาและวิเคราะห์ทั้งหมดแล้ว มีมติเอกฉันท์ให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคก้าวไกลก็จะมอบหมายให้นายทะเบียนพรรคการเมืองไปผู้ยื่นคำร้องและดำเนินคดีแทนกกต.นะครับนี่คือผลสรุปของกกต.คือเอาง่ายๆคือพอคำวินิจฉัยรวมเบ็ดเสร็จฉบับสมบูรณ์ของศาลรัฐธรรมนูญออกมาครับกกต.ก็ใช้เวลาในการพินิจพิเคราะห์นะฮะแล้วก็ด้วยการที่มีผู้ไปร้องเพิ่มคุณธีรยุทธซึ่งเป็นคนร้องตั้งแต่แรกครับก็ไปกระตุ้นกกต.ว่าเฮ้ยกกต.ส่งศาลได้แล้วครับนะครับ2อาทิตย์ที่แล้วจําได้นะครับวันนี้กกต.บอกอ่ะเท่าที่ดูแล้วชัดเจนว่าเป็นไปตามที่ศาลกําหนดที่ศาลตัดสินมาก่อนหน้านี้ครับให้ยุบพรรคทันทีคือประเด็นนี้มันมีมุมเล็กๆอยู่ในเรื่องของไทม์ไลน์แล้วก็ความเร็วที่อาจจะมีคนตั้งประเด็นอยู่ก็คือว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่ามันมีปฏิกิริยาออกมาบอกเฮ้ยมันก็ครบถ้วนหมดแล้วนะกกต.คุณจะรออะไรไม่ต้องสืบอะไรแล้วด้วยไม่ต้องสืบอะไรแล้วเพราะศาลตัดสินมาแล้วทำไมไม่ยื่นสักทีปรากฏว่าวันนี้มาเลยนะครับคือมันก็ออกคือมันมองได้2มุมคือมุมที่1เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยกระบวนการการตั้งเรื่องของกกต.มันเกิดตั้งแต่สักประมาณหลังจากที่ศาลวินิจฉัยออกมาปลายเดือนมกราคมก็ตั้งเรื่องได้เลยใช่ไหมตั้งเรื่องได้เลยซึ่งถ้านับจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยมันประมาณสักเดือนเสร็จหนึ่งเดือนสักประมาณเดือนเสร็จแต่อีกมุมนึงก็คือว่าคนก็ไปมองว่ากระบวนการตั้งเรื่องของกกต.เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่มันมีคำวินิจฉัยฉบับเต็มออกมาก็คือปลายเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งจากจุดนี้เนี่ยความเร็วมันต่างกันนะถ้าจากนับจากปลายเดือนมกราคมเนี่ยคนก็จะมองว่าโอเคมันสมควรแก่เหตุมันก็เดือนกว่าหรือเปล่าประมาณเดือนกว่าก็ใช้เวลาในการพินิจพิเคราะห์เต็มที่แล้วนะครับแต่ในมุมนึงถ้ามองว่ารอจากคำวินิจฉัยฉบับเต็มก็คือปลายเดือนกุมภาพันธ์ออกมาเนี่ยก็ถือว่าเร็วเพราะตามกรอบนะครับตามกรอบระเบียบของกกต.เนี่ยระเบียบการยื่นยุบพรรคเนี่ยนะกรณีมาตรา92เนี่ยหลังจากที่มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ยโดยกรอบเวลาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ตั้งเรื่องจนกระทั่งว่ามีคำวินิจฉัยไปถึงศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยแล้วว่ามีมติแล้วจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยกรอบแบบเวลาเต็มๆนะมาประมาณ67วันก็คือหลังจากที่เห็นคำวินิจฉัยใช่มั้ยกกต.ก็จะใช้เวลาประมาณ7วันอันนี้สำหรับทีมเลขานะสำนักเลขากต.พิจารณาว่าพิจารณาเรื่องว่ามันไปได้ไหม7วันตามกรอบนะ7วันเสร็จถ้าสมมุติว่าใน7วันนี้เขามีความเห็นว่าควรส่งให้บอร์ดใหญ่ให้บอร์ดกต.ใหญ่ก็ส่ง
ทีนี้บอร์ดใหญ่ก็จะมีเวลาในการรวบรวมความเห็นพยานหลักฐานต่างๆ30วันสามสิบวันตรงนี้ต่อได้ครั้งละ30ได้อีกรอบนึงได้ครั้งละ30กี่รอบก็ได้แต่ครั้งละ30แต่ถ้าตามกรอบเดิมมันก็ประมาณ30ทีนี้พอรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จก็จะมาคุยกันต่อว่าจะส่งหรือไม่ส่งให้ศาลวินิจฉัยตรงนี้ก็จะมีอีก30โดยรวมเนี่ยมันจะมีเวลาประมาณ67วันครับโดยกรอบเต็มคือแต่กกต.ภายในกรอบ67วันนี้ก็เหมือนที่เราคุยกันตอนนั้นนี่บอกว่าเขาอาจจะใช้เวลาไม่ถึง67ก็ได้ถูกใช่ไหมเขาอาจจะใช้ไม่ถึง67ก็ได้แต่ถ้าเกิดไปนับเอาข้อจริงไปนับเอาปลายเดือนกุมภาที่ได้รับการผลวินิจฉัยฉบับเต็มเนี่ยมัน10กว่าวันเองก็ถือว่าเร็วมัน10กว่าวันเองก็ถือว่าเร็วในการตั้งเรื่องนี้ขึ้นมาครับทีนี้เท่ากับว่าณเวลานี้คุณเอ็กจะใช้คำว่าเผือกร้อนได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็ถือว่าเป็นเผือกร้อนเพราะกระแสสังคมเนี่ยจับตาเยอะว่าคุณจะเอายังไงก้าวไกลกกต.บอกผมพิจารณาเสร็จแล้วนะผมโยนไปที่ศาลแล้วนะศาลไปตัดสินเอาว่าศาลจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการตัดสินซึ่งกรอบเบื้องต้นเขาประเมินกันไว้ประมาณสักมีเวลาสักประมาณ2เดือนในการดูเรื่องนู่นเรื่องนี้ต่างๆแล้วจะวินิจฉัยได้ครับมันก็จะไปตกสักประมาณต้นเดือนพฤษภาคมอันนี้ประมาณต้นเดือนนะเบื้องต้นนะต้นเดือนพฤษภาคมอันนี้กลางกุมภาอยู่กลางกุมภาก็ประมาณสัก2เดือนอ่ะเสร็จเอ้ยนี่มีนาแล้วเอ้ยมีนาแล้วกลางมีนากลางมีนา12มีนาแล้วเมษาเดือนนึงเต็มๆเมษาวันหยุดเยอะด้วยอ่ะนี่แหละมันก็จะไปอยู่ที่พฤษภาทีนี้พฤษภาเนี่ยมันน่าสนใจคุณเนี่ยพฤษภาเนี่ยตอนนี้นี่มีการประเมินกันบอกว่ามันจะเป็นเดือนที่มีอีเวนต์สำคัญทางการเมืองเยอะแน่ๆละหนึ่งคือสว.ชุดเก่าหมดวาระจะหมดวาระตามบทเฉพาะการแล้วคือคุณ1คือไอ้250ที่คุณจะหมดสภาพแล้วใช่2คืออำนาจในการเลือกนายกคุณก็จะหายไปทีนี้คนก็เลยมองว่าพฤษภาเนี่ยมันจะเป็นอีก1จุดเปลี่ยนสำคัญทางการเมืองประเด็นที่เราตั้งเอาไว้ก็คือว่าคำวินิจฉัยที่จะเกิดขึ้นของศาลรัฐธรรมนูญกรณียุบพรรคก้าวไกลเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเลือกสว.ชุดใหม่หรือหลังเลือกสว.ชุดใหม่เพราะว่าสว.ชุดนี้มันจะหมดประมาณสัก11พฤษภาจะหมดประมาณ11พฤษภา67ทีนี้กระบวนการกว่าจะเลือกนู่นเลือกนี่เลือกนั่นมันก็ใช้ระยะเวลาอยู่พอสมควรเหมือนกันมันจะเกิดขึ้นตอนนี้หลังคำวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลหรือก่อนคำวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลอันนี้มันมีนัยยะที่ต่างกันมันมีนัยยะที่ต่างกันเพราะสมมติว่าถ้ามีกระบวนการยุบก่อนนะเกิดก่อนการเลือกสว.ชุดใหม่เนี่ยนะความรู้สึกของคนเนี่ยมันก็จะไปอีกแบบคนจะรู้สึกว่าถูกปิดประตูถูกตีกรอบไม่มีทางออกเอาง่ายๆว่าคนบางส่วนเขาจะรู้สึกถึงระบบถึงกระบวนการยุติธรรมที่มันมีปัญหาคือจากเดิมที่มันมีอยู่ในใจแล้วใช่ไหมพอมันเกิดเคสนี้เข้าไปอีกเนี่ยในด้านในความรู้สึกของคนที่อาจจะชื่นชอบก้าวไกลเชียร์ก้าวไกลหรืออาจจะไม่บางส่วนอาจจะไม่ได้ชื่นชอบก้าวไกลแต่มีคำถามรู้สึกเริ่มระบบยุติธรรมระบบของหน่วยงานอิสระองค์กรอิสระนี่แหละก็ว่าแต่ก็ตามแต่นะเขาก็จะมีคำถามเกิดขึ้นทีนี้เมื่อมีคำถามเกิดขึ้นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอาแหละหนทางหนึ่งที่เขาจะสามารถแสดงความเห็นตรงนี้ได้หรือจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขตรงนี้ได้ก็คือสว.ใช่เพราะสว.กำลังจะหมดใช่และสว.รอบนี้ใครสมัครก็ได้นะครับเลือกกันเองนะเลือกกันเองครับมี 2,500 อายุ40ต่างๆก็ว่ากันไปโดยระบบเดี๋ยวค่อยมาคุยกันแต่โดยรวมก็คือว่าคุณสมัครได้นะและอำนาจของสว.ส่วนหนึ่งที่ยังคงอยู่ก็คืออำนาจที่สามารถเข้าไปเลือกหรือว่ามีส่วนในการคัดสรรเขามีอำนาจผู้ที่จะเข้าไปอยู่ในองค์กรอิสระต่างๆใช่สว.มีอำนาจในการจัดสรรองค์กรอิสระโดยสรุปก็คือว่าถ้ายุบก่อนการเลือกสว.คำถามน่าสนใจคือว่ากระแสสว.สีส้มจะมาไหมปรากฏการสว.สีส้มที่คนกำลังหลายคนกำลังพูดถึงกันว่าเฮ้ยไปสมัครสิไปสมัครแล้วเลือกกันให้เยอะแต่สว.สีส้มต้องวงเล็บนิดนึงว่าไม่ได้หมายความว่าคนจากก้าวไกลไปสมัครหรือพรรคก้าวไกลจะส่งคนไปสมัครสว.ไม่ใช่แต่สว.สีส้มในที่นี้หมายถึงว่าคนที่มีแนวคิดมีแนวคิดมีแนวคิดเหมือนกันคนที่อาจจะรู้สึกว่าบ้านเมืองควรจะเป็นอย่างนี้ มีกรอบความคิดคล้ายๆกันในรูปแบบของที่ก้าวไกลเขานำเสนอคือคนที่คิดว่า
ระบบยุติธรรมระบบหน่วยงานอิสระมันมีปัญหาแหละเออคนกลุ่มนี้อาจจะรักหรือไม่รักก้าวไกลก็ไม่รู้แหละแต่มันมีอยู่เขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทางออกของเขามีทางเดียวแหละตอนนี้เขาต้องลงสวเขาต้องลงสวใช่จะเป็นเองหรือจะไปเลือกคนอื่นอันนี้ค่อยว่ากันใช่แต่เขาต้องลงสวคือทางออกของเขาถูกเออนั่นแหละคำถามคือว่าถ้ายุบตอนนี้มันจะเกิดแบบนี้ไหมมันจะเป็นปรากฏการณ์แบบนี้หรือเปล่าคนแห่ลงสวกันไปเออซึ่งถ้าเกิดก็น่าสนใจนะเออแล้วถ้าเกิดก็น่าสนใจนะใช่ว่าจะไปถึงไหนเอออันนี้เป็นประเด็นที่เป็นประเด็นหนึ่งที่เราตั้งเอาไว้ว่าวันเวลาในการที่จะเลือกวินิจฉัยมันก็มีผลเหมือนกันนะแต่ถ้าเขาไปหลังเลือกสวเนี่ยมันจะอีกแบบนึงก็เป็นอีกแบบนึงคนอาจจะไม่รู้สึกแบบฉันต้องไปลงฉันต้องไปเลือกอะไรเงี้ยเออมันก็อาจจะเป็นความรู้สึกแบบเขาเรียกอะไรตายด้านทางการเมืองเหรอเออชินอะแบบชาไปแบบเออทำอะไรก็ทำเถอะครับครับอะไรประมาณนั้นนี่คือประเด็นที่1ใช่ประเด็นที่2คืออนาคตของก้าวไกลใช่ในวันที่ถ้าสมมติมีคำวินิจฉัยว่ายุบจริงๆแน่นอนว่ากรรมการบริหารพรรคกรรมการบริหารพรรคเนี่ยเอาตอนนี้มี9ครับตอนนี้มี9เพราะว่าหมออ๋องเนี่ยออกไปแล้วใช่ย้ายออกไปแล้วแต่ใน9เนี่ยใน9เนี่ยก็มีคนที่ทั้งเป็นสสและไม่เป็นสสมีทั้งที่เป็นสสและไม่เป็นสสลองดูขึ้นชาร์ทให้ดูหน่อยมีภาพให้ดูเนี่ยแหละฮะเอาจริงๆนับเป็น10ก็ได้คือ10คนนี่คือที่คนที่เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลณวันเวลานั้นนะที่เขาใช้นโยบายร้อยที่เขาเสนอใช้นโยบาย112ในการหาเสียงไม่ใช่กรรมการชุดใหม่ที่เปลี่ยนแล้วนี่ไม่เกี่ยวนะอันนี้ต้องนับชุดวันที่เกิดเรื่องอ่ะพูดตรงๆก็วันที่เกิดเรื่องก็ต้องใช้ชุดนั้นแหละใช่ซึ่งใน6ใน10คนเนี่ยครับ9คนเป็นสสเอ้ย6คนเป็นสสนะก็คือคุณพิธาคุณชัยธวัฒน์ใช่คุณเบญจาคุณอภิชาติคุณสุเทพแล้วก็หมออ๋องอันนี้ต้องวงไว้ด้วยหมออ๋องเนี่ยแม้ว่าปัจจุบันจะไม่อยู่ก้าวไกลครับแต่วันที่เขาไปแจ้งเนี่ยว่าก้าวไกลหาเสียงด้วย112หมออ๋องเป็นกรรมการอยู่ใช่แต่วันนี้หมออ๋องไปอยู่เป็นธรรมแต่ถ้าโฟกัสเฉพาะสสในสัดส่วนของก้าวไกลเนี่ยที่อาจจะโดนผลกระทบตรงนี้5คน5คนตรงนี้เนี่ยความน่าสนใจก็คือว่า5คนนี้ท้ายที่สุดจะตัดสินใจลาออกก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยจากศาลหรือไม่เพราะมันมีผลนะคุณเอ็กครับสมมุติว่าอันนี้เป็นกรณีสมมุตินะสมมุติว่าถ้าในสัดส่วนกรรมการบริหารพรรคที่เป็นสส5คนตรงนี้เนี่ยเขาไม่ลาออกแล้วคำวินิจฉัยออกมาว่ายุบพรรคโดนหมดเลยนะแน่ๆโดนแน่แต่บัญชีรายชื่อมันจะไม่ขยับขึ้นมาเพราะว่าบัญชีรายชื่อของก้าวไกลถือว่าหายไปแล้วล้างไปเลยล้างไปเลยเออล้างไปเลยก็จะไม่สามารถขยับขึ้นมาได้เพราะบัญชีรายชื่อหายไปแล้วครับเพราะฉะนั้นวิธีหนึ่งนะครับที่ถ้าหากสมมุติว่าก้าวไกลมองว่าตรงนี้มันยังพอมีโอกาสหรือเป็นจุดที่จะทำให้สสบัญชีรายชื่อคนอื่นๆมีโอกาสเข้ามาทำงานได้ในนามพรรคใหม่ต่อไปอะไรก็ว่ากันตามแต่นี้นะฮะวิธีหนึ่งก็คือคนที่ยังเป็นสสอยู่5คนตรงนี้ลาออกก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยออกมาเพื่อให้บัญชีรายชื่อที่ยังเป็นสัดส่วนของก้าวไกลมันขยับขึ้นมาได้มันขยับขึ้นมาได้แต่ถ้ากรณีนี้เขาเลือกที่จะว่าเอาเขายืนในอุดมการณ์ว่าเราไม่ผิดจริงๆเราจะไม่ลาออกครับก็จะหายพร้อมๆกันไปด้วยและจะขยับไม่ได้คือจบเลยก็จะหายไป5คนสสของก้าวไกลในนามพรรคใหม่ก็จะตั้งกันต่อไปอันนี้คือประเด็นนึงที่ก็ต้องจับตาเหมือนกันว่าแทคติกของก้าวไกลเขาจะใช้รูปแบบไหนจะประเมินยังไงกับจุดนี้เอาจริงๆโดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวรู้ๆเลยส่วนตัวคิดว่าเขาไม่ออกมุมนึงผมก็คิดคล้ายคุณเอกเหมือนกันใช่ไหมผมคิดว่าเขาไม่ออกเพราะว่าก้าวไกลเขามั่นใจอ่ะเขายังมั่นคงมีจุดยืนที่มั่นคงว่าเขาไม่ได้ผิดอ่ะทำไมเขาต้องออกเพื่อหลบออกเพื่อหาทางออกจริงๆเขามั่นใจว่าเขาไม่ผิดเขาก็จะไม่ออกเขารู้สึกผมนะก็เป็นอีกจุดนึงที่ต้องจับตาถึงอนาคตนะครับของส่วนตรงนี้ด้วยทีนี้ประการหนึ่งที่มันพ่วงกันมาเหมือนกันคือในกรณียุบพรรคมันจะมีประเด็นนี้พ่วงกันมาคือว่า44สส ที่เคยไปยื่นที่เคยไปลงชื่อยื่นกฎหมายแก้มาตรา112ตั้งแต่สภาในชุดที่แล้วครับสภาในชุดที่แล้วซึ่งส่วนนี้น่าสนใจล่าสุดมันก็มีความเคลื่อนไหวจากปปช.มาเหมือนกันใช่ไหมใช่ปปช.จะเป็นคนที่ตั้งเรื่องแล้วจะชงหรือไม่ชงคือเรื่องนี้คุณธีรยุทธ์กับ
คุณสนธิยาแกไปยื่นปปชบอกว่า44สสเนี่ยต้องโดนสอบจริยธรรมเพราะว่าไปลงชื่อ112นะครับปรากฏว่าปปชเองคุณนิวัฒน์ชัยเกตมงคลเลขาธิการปปชวันนี้เข้าใจว่าคนก็คงอยากรู้แกก็แถลงนะครับบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบนะเรื่อง44สสก้าวไกลเนี่ยถึงแม้ว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะมาแล้วแต่ต้องเปิดโอกาสด้วยให้เขาชี้แจงจะเปิดโอกาสให้44คนเนี่ยมาชี้แจงก็ให้เวลาไว้180วันก็คือกี่เดือนอ่ะ6เดือน6เดือนนับตั้งแต่วันที่รับเรื่องร้องเรียนนะครับอย่าลืมว่า44คนเนี่ยต้องใช้เวลาแต่ก็จะเร่งให้อยู่ในกรอบเวลาดังกล่าว6เดือนถ้านับตั้งแต่วันที่ไปร้องเมื่อ2กุมภาพันธ์นับไป6เดือนมีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนากรกฎาคมสิงหาสิงหาอย่างเร็วที่สุดถึงจะรู้ว่า44คนนี้จะโดนหรือเปล่าครับซึ่งในมุมหนึ่งเนี่ย44คนตรงนี้โดยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นสสอยู่ใช่ในชุดปัจจุบันนะในชุดปัจจุบันที่ทำหน้าที่อยู่ตรงนี้ซึ่งใน44เนี่ยมันก็ผสมทั้งสสบัญชีรายชื่อและสสเขตครับถ้าโฟกัสไปอีกนิดนึงส่วนนี้มันจะคล้ายกับกรรมการบริหารพรรคชุดที่เกิดเรื่องและเป็นสสอยู่ด้วยมันจะมีความคล้ายคลึงกันก็คือว่าถ้ามันล่วงเลยไปจนถึงท้ายที่สุดปลายทางแล้วว่ามีคำวินิจฉัยของศาลฎีกาออกมาบอกว่า44คนตรงนี้ เรียกว่าอะไรอ่ะมีปัญหาเรื่องจริยธรรมเนี่ยผิดจริยธรรมผิดจริยธรรมเนี่ยก็เท่ากับว่าณวันเวลานั้นเนี่ยนะครับถ้าเราประเมินกันว่าเรื่องของยุบพรรคเกิดก่อนซึ่งมันเกิดก่อนแน่ๆเนี่ยถ้าว่าถ้า44คนนี้โดนไปด้วยในเรื่องจริยธรรมเนี่ยก็จะหายไปเลยนะส่วนของที่เป็นบัญชีรายชื่อก็จะไม่ขยับขึ้นมานะเพราะบัญชีรายชื่อไม่มีแล้วไม่มีแล้วมันถูกขายไปตั้งแต่ยุบแล้วใช่เพราะฉะนั้นมันก็วัดใจเหมือนกันว่าอีกจุดหนึ่งก็คือใน44สสซึ่งบางส่วนที่ยังเป็นสสอยู่ตอนนี้เขาจะตัดสินใจลาออกก่อนหรือไม่เพราะวัดใจรอบสองกันใช่โดยเฉพาะส่วนที่เป็นสสบัญชีรายชื่อนะเขาจะลาออกก่อนหรือไม่เพราะถ้าลาออกมันก็มีโอกาสที่จะเปิดให้ลำดับอื่นๆยังสามารถขึ้นมาได้แต่ระยะเวลามันไกลคุณเอ็กคือยุบพักเนี่ยมันประมาณพฤษภาถูกไหมถ้าตั้งเรื่องประมาณนี้นะมันประมาณพฤษภาแต่ถ้าเป็นเรื่องจริยธรรมสสเนี่ยอย่างน้อยๆนะมัน6เดือนอ่ะใช่มันอีกนานมากเลยนะบวกไปสามแล้วมั้งมันอีกนานมากเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าลาออกก่อนคิดง่ายๆสมมติอันนี้สมมตินะกรณีอย่างคุณหมายซึ่งเป็นหนึ่งใน44แล้วคุณหมายมาลาออกตอนนี้มันจะคุ้มค่าหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าในส่วน44เนี่ยยังไงเสียเขาไม่ลาออกกันแน่ๆใช่ไม่ลาออกกันแน่ๆเขาก็ยึดมั่นอ่ะใช่ว่าคือมันเป็นสิ่งที่เขาคิดว่ายังไงเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ผิดไงเขาใช้วิธีการหาเสียงแบบนั้นก็มันเป็นเรื่องของการแก้กฎหมายอ่ะแต่ถ้าไม่ลาออกตอนนี้ไปถึงวันเวลานั้นถ้าโดนจริงๆก็จะไม่สามารถขยับได้แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วก็จะหายบิ๊กพอสมควรเลยนะครับนี่เป็นสิ่งที่ก้าวไกลต้องเผชิญนะก้าวไกลต้องเผชิญทีนี้มันมีประเด็นอยู่นิดนึงก็คือว่ามคือ44คนเนี่ยเวลาถึงเวลาปปช.ไปวินิจฉัยเนี่ยอย่างที่บอกปปช.เขาเปิดโอกาสให้44คนเนี่ยไปชี้แจงไปชี้แจงฉะนั้นข้อมูลหลักฐานเหตุผลของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันก็จะไม่เหมือนกันพฤติกรรมการกระทำก็จะไม่เหมือนกันทั้ง44คนฉะนั้นมันก็ต้องลุ้นฮะว่าแต่ละคนเนี่ยน้ำหนักของหลักฐานมันไม่เท่ากันมันไม่ได้เหมารวมว่า44คนเนี่ยจะมีความผิดเท่ากันหมดดังนั้นบางคนอาจจะแค่ไปลงชื่อเฉยบางคนอาจจะทำหน้าที่แค่ไปประกันตัวผู้ชุมนุม112ครับนะไม่ได้มีความหนักเบาเท่ากันน่ะน้ำหนักไม่เท่ากันฉะนั้นถึงเวลาเองเนี่ยปปช.อาจจะชี้มูลความผิดไม่ได้ชี้ทั้งหมด44คนอาจจะโดนบางคนบางคนอาจจะไม่โดนก็เป็นไปได้เหมือนกันคืออาจจะไม่โดนทั้ง44ใช่ถูกไหมเพราะว่าเขาเปิดโอกาสให้สามารถไปชี้แจงได้ไงแล้ว44คนเนี่ยพฤติกรรมทุกคนไม่เหมือนกันทุกคนไม่ได้แบบว่าอ่ะลงชื่อวันเดียวกันแล้วไปประกันตัวเหมือนกันใช่ใช่ซึ่งจุดนี้ก็น่าจับตาเหมือนกันนะครับว่าท้ายที่สุดจะออกมาเป็นอย่างไรจะเลือกแต่ผมก็ยังไงก็เชื่ออย่างที่ยืนยันบอกว่าไม่ลาออกตอนนี้แน่ๆแต่ก็ต้องดูเพราะเท่าที่ประเมินกันมาเท่าที่ฟังกันมานะครับจากข้อมูลหลายส่วนนะครับจากการพูดคุยกับบางส่วนของก้าวไกลเนี่ยเขาก็ยังเชื่อมั่นในส่วนที่ว่าจะไม่โดนทั้งหมด44ใช่คือถามว่ามีความกังวลบางส่วนไหมที่อาจจะโดนก็มีความกังวลแต่โดยภาพรวมเขาคิดว่าจะไม่ครอบคลุมทั้งหมด
นะครับจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดใช่ใช่เออเนี่ยอันนี้คือเป็นประเด็นที่เราก็ต้องมองไปถึงอนาคตของของก้าวไกลแต่อันนี้คืออันนี้44นี่คือใช้เวลาอีก6เดือนนะใช่สิงหาคมนู่นนะใช่ใช่เอาพฤษภาคมนี่ก่อนเอาอย่างเร็วที่สุดพฤษภาคมนี่ก่อนยุบพรรคนี่ก่อนใช่อันนี้เร็วสุดใช่และ5คนที่ยังเป็นส.ส.อยู่ปัจจุบันและสถานะนึงเป็นกรรมการบริหารพรรคในชุดที่เกิดเรื่องด้วยเนี่ยครับจะตัดสินใจอย่างไรเพราะมันก็มีผลต่อสภาวะของพรรคในทิศทางครับครับต่อไปด้วยก็ต้องจับตาตรงนี้ดูความเห็นของส.ส.คนหนึ่งไหมฮะได้รองโฆษกอย่างคุณเพชรกรุณพลนะคุณเพชรกรุณพลเนี่ยพอรู้ว่ามีการส่งเรื่องยุบพรรคเนี่ยครับคุณเพชรกรุณพลเนี่ยแกก็โพสต์ผ่าน X หรือ Twitter เนี่ยบอกว่าก็บอกว่าตอนยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงการปกครองจากประชาธิปไตยเป็นเผด็จการเนี่ยบอกว่าเป็นรัฐาธิปัตย์มีอำนาจเต็มเป็นสิทธิ์ทำได้แต่พอพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งจะแก้กฎหมายซึ่งก็เคยถูกแก้มาแล้วในอดีตแล้วก็แก้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดดันบอกว่าทำไม่ได้มันซอกกร่อนบ่อนทำลายจะทำให้รูปแบบการปกครองเปลี่ยนไประบอบการปกครองประเทศนี้มันช่างบอบบางขนาดแค่แก้กฎหมายอาญามาตราเดียวแล้วมันจะล้มล้างการปกครองได้เลยหรือกลัวจะเสียอำนาจเลยฉุดรั้งการเปลี่ยนแปลงโดยยึดอดีตที่ตัวเองคุ้นเคยและได้ประโยชน์เป็นที่ตั้งคุณจะทำลายเราอีกกี่ครั้งก็ได้แต่คุณหยุดการเปลี่ยนแปลงในประเทศนี้ไม่ได้หรอกนี่รองโฆษกเพชรกรุณพลครับนี่ก็มาแรงๆเลยแรงเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ทิศทางหลังจากนี้สำหรับของก้าวไกลก็เป็นสิ่งหนึ่งอนาคตก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนจับตาออกตัวก่อนในมุมตรงนี้ยังไงเสียสำหรับการเมืองไทยในส่วนตัวของผมผมไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีเรื่องของการยุบพรรคแต่ครับแต่ด้วยสภาวะเวลานี้ด้วยกฎหมายเวลานี้ที่มันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องว่ากันไปตามนี้นะครับซึ่งมันก็ต้องดูนะฮะว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไรใช่คือถ้าพูดกันด้วยหลักใหญ่จริงๆเนี่ยพรรคการเมืองก็คือตัวแทนประชาชนใช่พรรคการเมืองคือตัวแทนประชาชนประชาชนเลือกตัวแทนเข้าไปเพื่อทำงานใช่ใช่ไหมฮะมันต้องสามารถที่จะมีตัวแทนประชาชนได้ง่ายและก็ยุบได้ยากตั้งให้ง่ายยกเลิกให้ยากยุบไม่ยากใช่ไหมเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นใช่แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาไงคุณดอกมันยุบง่ายใช่ไหมมันยุบง่ายมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรายุบกันไปกี่พักแล้ววะใช่ซึ่งเราก็ต้องยืนยันตรงจุดนี้นะครับแต่ด้วยสภาวะด้วยกฎหมายเวลานี้ด้วยบริบททางการเมืองด้วยความเป็นจริงทางการเมืองตอนนี้โดยมองภาพรวมทั้งหมดก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าในความเป็นจริงทางการเมืองเนี่ยอนาคตของก้าวไกลมันสุ่มเสี่ยงเหลือเกินถ้าพูดกันตรงๆนะครับมันมีโอกาสที่จะถูกยุบสูงมากใช่อันนี้พูดกันตามความเป็นจริงทางการเมืองเพราะฉะนั้นต้องจับตากันนะครับ1คือศาลจะใช้เวลาเท่าไหร่และจะใช้เวลาตอนไหนที่จะเลือกเป็นวันวินิจฉัยของของอนาคตของพรรคก้าวไกลในเส้นทางทางการเมืองผมก็เชื่อว่าตอนนี้ในพรรคเองก็มีการประเมินไว้หมดแล้วแหละวันนี้คนหนึ่งที่วันนี้คนหนึ่งที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวซึ่งเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะคุยกับเขาเนี่ยนะครับก็คือคุณพริศวัชรศิลป์เนี่ยส.ส.บัญชีรายชื่อก้าวไกลแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นโฆษกพรรคด้วยเนี่ยนะฮะก็พูดถึง2ประเด็นสำคัญก็คือว่า1คือพรรคเนี่ยเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้ว พรรคเนี่ยเตรียมความพร้อมทีมกฎหมายเตรียมความพร้อมมีประเด็นสำคัญก็คือไม่อยากให้ด่วนสรุปว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าทีมกฎหมายเนี่ยจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องไม่ให้เกิดการยุบพรรคครับคือในมุมของพรรคเขาก็บอกว่าเขาก็ยังไม่อยากให้ไปสรุปเขาก็มีหนทางที่จะสู้อยู่ในการที่จะอธิบายอยู่นะครับเป็นการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะประเด็นนี้มันไม่ได้สำคัญแค่เรื่องของชะตากรรมนะครับและอนาคตของพรรคอย่างเดียวแต่เป็นการพยายามพิสูจน์ว่าสิ่งที่พรรคทำไปไม่ใช่สิ่งที่ผิดนี่ถ้ามองจากสิ่งที่คุณเดตินวิเคราะห์นี่ผมก็เชื่อได้ว่า5คนจะไม่ลาออกแน่ๆใช่มั้ยแน่นอนนะครับคุณพริศก็ยังบอกด้วยว่าเรามีการรับมือและวางแผนทุกฉากทัศน์อยู่แล้ว อันนี้สำคัญคือผู้สื่อข่าวเนี่ยพยายามถามว่าพรรคเนี่ยมีการตั้งพรรคสำรองไว้หรือเปล่านั่นนะฮะซึ่งทุกคนก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีตั้งไว้แล้วเนี่ยนะแต่คุณพริศบอกว่าเราก็รับมือแล้วก็วางแผนทุกฉากทัศน์อยู่แล้วแต่ว่าอย่าพึ่งด่วนพูดถึงสิ่งที่อาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ทำเต็มที่ในการพิสูจน์ความจริงเท่าที่จะทำได้
จนถึงวันที่จะเกิดการวินิจฉัยคำตัดสินออกมาส.ส.และทีมงานยังคงทำงานเต็มที่ในการผลักดันกฎหมายความเปลี่ยนแปลงผ่านกลไกสภาผู้แทนราษฎรนี่คือ2ประเด็นสำคัญ อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเราผิดแล้วอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรขอสู้ในกระบวนการทางกฎหมายก่อน2ก็คือว่าเราวางแผนไว้หมดแล้วนะครับทุกซีนารีโอนะฮะแล้วก็จะระหว่างนี้ไม่มีเสียขวัญทำงานเต็มที่นะครับทีนี้ประเด็นหนึ่งคุณเอ็กซ์ท่านผู้ชมที่น่าสนใจนะครับซึ่งมันอาจจะเกี่ยวโยงกันหรือไม่อย่างไรตั้งเป็นประเด็นไว้ก็คือว่าอนาคตของก้าวไกลเนี่ยส่วนหนึ่งมันอาจจะไปผูกอยู่กับบรรยากาศทางการเมืองโดยเฉพาะถ้ามีการวินิจฉัยจริงๆเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมและก่อนการเลือกสว.เนี่ยใช่คำถามที่เราตั้งไว้ตอนต้นนะกระแสสว.สีส้มจะมาไหมจะมาไหมแต่ก่อนจะถึงว่าจะมาหรือไม่มาเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมใช่ว่ามีคนเริ่มไปโฆษณาแล้ว มีคนก็ไปช่วยโฆษณาให้แล้วคือก้าวไกลเนี่ยเขามีกิจกรรมที่ว่าก้าวแคมป์ก้าวแคมป์อ่ะ CAM okay. แล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยเขาก็ไปจัดก้าวแคมป์ที่โรงเรียนอินทรัมนะพันอนุสรณ์พันอนุสรณ์ที่สมุทรปราการนะครับแล้วก็คนที่ไปพูดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนฮะคุณหน้าค่าตากันดีคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับคุณเอกธนาธรก็บอกว่าไปพูดหลายเรื่องแหละแต่เรื่องนึงที่เป็นสิ่งที่เราพยายามบอกว่าเนี่ยเขาพูดแทนคือว่าคุณธนาธรเนี่ยพยายามจะสื่อสารกับคนที่ไปฟังในวันนั้นเนี่ยซึ่งมีทั้งนักเรียนมีทั้งผู้ใหญ่ด้วยเนี่ยบอกว่าเฮ้ยด้วยกฎกติกาการเลือกสว.อันใหม่เนี่ยเราจำเป็นจะต้องไปลงสมัครกันเยอะๆเราควรจะลงสมัครสว.เพื่อที่จะไปเลือกเอาคนที่เหมาะสมเข้าสู่ตำแหน่งและสว.ก็มีหน้าที่สำคัญในการที่จะไปเลือกองค์กรอิสระไปทำต่างไปทำสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในด้านของกฎหมายลองไปฟังเสียงคุณธนาธรในช่วงนี้กันฮะมีทรัพยากรไปลงสมัครสว.ครับสำคัญมากไม่ได้ลงเพื่อให้คุณเป็นนะไม่ได้ลงเพื่อให้คุณเป็นแต่ลงไปเลือกคนที่เหมาะสมนะครับค่าสมัครสว.2500ตอนนี้ได้ข่าวว่าหลายฝ่ายเริ่มเกณฑ์คนกันไปแล้วนะครับหลายฝ่ายเริ่มเกณฑ์คนไปแล้วเพื่อให้ลงสมัครสว.สว.รอบนี้คุณเป็นคนดีเด่นดังเนี่ยคุณจะตอบสอบตกถ้าคุณไม่มีเพื่อนไม่มีตังค์นะครับเพราะระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันระบบการเลือกสว.เนี่ยมันไม่รู้ใช้อะไรคิดนะว่าคนไปสมัครถึงจะได้2สิทธิ์อ่ะคือคุณต้องจ่าย 2,500 ถึงได้2สิทธิ์คุณจะ2สิทธิ์นี้คุณจะเลือกตัวเองก็ได้คุณจะเลือกนายกนายขอนายคก็แล้วแต่คุณนะครับดังนั้นผมอยากให้ใครที่มีทรัพยากรพอจ่ายได้ 2,500 ไปลงสมัครสว.เพื่อเลือกคนที่เหมาะสมเพราะตอนนี้เกณฑ์กันหมดแล้วเขาซื้อกันแล้วเขาให้หมื่นหนึ่งเนี่ยหมื่นหนึ่งให้คนไปสมัคร 2,500 คือหมายความว่าเขาจ่าย 7,500 สำหรับ2เสียงอะนะฮะตอนนี้เขาเริ่มลุยกันแล้วนะครับสำคัญอย่างไรครับไหนครับใครอยากจะเห็นการปรับเปลี่ยนแปลงองค์กรอิสระยกมือให้ดูหน่อยครับนี่เป็นโอกาสเดียวที่คุณจะทำได้ส.ส.ตรวจสอบองค์กรอิสระไม่ได้เลยอำนาจที่จะตรวจสอบแต่งตั้งและถอดถอนองค์กรอิสระอยู่ที่วุฒิสภาอยากจะกำกับดูแลเขาไหมครับวิธีที่คุณทำได้คือควัก 2,500 ถ้าพร้อมจ่าย500ไปชวนเพื่อนมาอีก5คนลงขันกันส่งคุณไปเป็นแทนครับส่งคุณไปลงแทนนะฮะแต่ต้องลงครับถ้าคุณไม่ลงก็จะมีแต่คนที่เขาเกณฑ์กันไปคนที่ดีจริงๆคนที่มีอุดมการณ์จริงๆก็จะไม่ได้เป็นสว.นี่มาแล้วบอกต้องสมัครมาแล้ว 2,500 เกณฑ์กันไปก็ได้มาแล้วมาแล้วเขามาแล้วเอาเข้าจริงสิ่งที่เรากำลังพูดกันเรื่องของสว.สีส้มเนี่ยตอนแรกก็ยังมองว่าเป็นภาพใหญ่ๆยังไม่ได้เห็นในลักษณะแอคชั่นอย่างชัดเจนแต่ถ้ามองเป็นภาพแล้วก็สิ่งที่มันสะท้อนผ่านสิ่งที่คุณธนาธรพูดเนี่ยก็ชัดเจนแล้วแหละว่าด้านหนึ่งก็เริ่มมีการรณรงค์เริ่มมีการขับเคลื่อนแล้วนะครับว่าใครที่อยากเห็นการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างส่วนนี้เนี่ยก็ต้องเข้าไปอยู่ในสว.ด้วยมาแล้วแล้วยิ่งถ้าสมมุติมีการยุบกันจริงๆก่อนพฤษภาก่อนจะเลือกสว.เนี่ยปรากฏการ
สวสีส้มหรือปรากฏการสวที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ก็ได้นะฮะเออถ้าบอกสีส้มบางคนบอกเอ้ยไม่ใช่ฉันไม่ใช่สีส้มปรากฏการคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงจะไปสมัครสวมันจะเกิดขึ้นมหาศาลแต่ผมกังวลนี่คุณธนาธรพูดถ้าเป็นเรื่องจริงนะหัวละหมื่นเลยหัวละหมื่น 2,500 ค่าสมัคร 7,500 ค่าเสียง2เสียงเพราะ1คนมี2เสียงโอ้ใจหนักเนาะครับอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปว่ากันต่อเรื่องสวยังมีอีกหลายประเด็นให้คุยนะครับช่วงนี้มาสนทนากันสักนิดหนึ่งนะครับกับคุณภริษฐ์วัชรศิลป์จากก้าวไกลนะครับถึงอนาคตของพรรคหลังจากที่มีมติออกมาวันนี้ออกตัวสักนิดนึงว่าตอนนี้คุณภริษฐ์อยู่ในรถอยู่ระหว่างการเดินทางแต่อยากคุยกับเราเลยวันนี้ก็สภาพอาจจะมืดๆนิดนึงแต่ยังเห็นใบหน้าอยู่คุณภริษฐ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออภัยด้วยครับพอดีตอนนี้จอดอยู่รถจอดอยู่ครับเพื่อนขับรถก็เลยจอดรถก่อนโอเคไม่เป็นไรวันนี้ตารางแน่นมากแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นข่าวด่วนก็เลยพยายามจะจัดสรรเวลาครับได้ครับเอาอย่างนี้ประเด็นแรกเลยสัญญาณที่มันเห็นวันนี้เนี่ยนะครับจากกกต.เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่เราพอมองเห็นปลายทางแล้วหรือยังว่ามันเป็นไปตามที่น่าจะมีการคาดหมายกันในเรื่องของการวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลนี่เป็นสัญญาณที่ชัดแล้วใช่ไหมฮะประเมินกันยังไงคือต้องบอกว่าตั้งแต่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมานะครับเกี่ยวกับเรื่องคดีการล้มล้างการปกครองเนี่ยตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ว่าจะตามมานะครับก็คือการที่กกต.เนี่ยมีการยื่นเรื่องเกี่ยวกับการยุบพรรคนะครับดังนั้นเนี่ย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยถ้ามองในภาพรวมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่เกินเลยการคาดการณ์นะครับหลังจากที่มีคำวินิจฉัยออกมาและความจริงทีกฎหมายของพรรคก็ได้มีการทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะทำเต็มที่ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราแล้วก็ปกป้องไม่ให้พรรคเนี่ยถูกตัดสินในลักษณะที่เป็นการยุบพรรคนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยในเชิงของกระบวนการเนี่ยเราก็อาจจะมีข้อสังเกตนะครับว่ามันอาจจะมีความรวบรัดมากกว่าที่เราคาดการไว้สักเล็กน้อยในมุมที่ว่ากกต.เนี่ยตัดสินใจยื่นเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเลยโดยไม่ได้มีการเปิดพื้นที่ให้ทางพรรคก้าวไกลเนี่ยได้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหานะครับหรือว่าได้มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือว่าข้อโต้แย้งที่เราอาจจะมีนะครับก่อนที่กกต.จะรวบรวมประเด็นดังกล่าวเนี่ยแล้วส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับอันนั้นก็เป็นข้อสังเกตว่ามันอาจจะมีกระบวนการที่มันแตกต่างจากที่เราคาดการว่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ที่เราคิดว่าควรจะเกิดขึ้นหากเรายึดตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองนะครับที่เราใช้กันอยู่ณปัจจุบันนะครับนี่ก็เป็นในเชิงของกระบวนการครับอืมครับครับคุณผู้ชมทีนี้กระบวนการจากนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราพร้อมจะพิสูจน์ความถูกต้องเพื่อไม่เกิดความยุบพรรคพอกกต.เขาตัดขั้นตอนการชี้แจงของเราไปแล้วก้าวไกลจะขอยื่นชี้แจงไปยังศาลรัฐธรรมนูญไหมครับหรือว่าต้องรอให้เขาเรียกเข้าไปคือโดยขั้นตอนเนี่ยผมเข้าใจว่าพอกกต.ยื่นไปที่ศาลนะครับมันก็จะมีขั้นตอนที่ศาลเนี่ยอาจจะมีการให้ทางก้าวไกลเนี่ยแสดงความเห็นกลับไปในบางขั้นบางตอนนะครับแต่ว่าจะเป็นการให้แสดงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เขียนกลับไปนะครับหรือว่าจะมีการไต่สวนแล้วก็นัดคนของก้าวไกลเข้าไปชี้แจงเพิ่มเติมเนี่ยนี้คงต้องรอขั้นตอนของศาลอีกทีนึงนะครับแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะมีพื้นที่อย่างไรกลไกอย่างไรเนี่ยทางพรรคก้าวไกลก็จะพยายามทำเต็มที่ในการใช้ช่องทางเหล่านั้นเพื่อชี้แจงความบริสุทธิ์ของเราผมคิดคว่าอยากให้มองเรื่องนี้เนี่ยใหญ่กว่าแค่เรื่องของก้าวไกลนะครับประเด็นที่หนึ่งเนี่ยคือต้องบอกว่าการที่เราจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปเพื่อแค่จะรักษาอนาคตของพรรคก้าวไกลไม่ถูกยุบเพียงอย่างเดียวแต่เราก็ต้องยืนยันว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นการกระทำที่ผิดเราไม่ได้มีเจตนาในการล้มล้างการปกครองแล้วก็การกระทำของเราเนี่ยรวมไปถึงการยื่นเสนอร่างกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องยืนยันว่าในมุมมองของเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เป็นไปเพื่อการล้มล้างการปกครองว่าจะเข้าข่ายฐานความผิดที่จะนำไปสู่การยุบพรรคดังนั้นมิติที่หนึ่งเนี่ยการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยหากกระทำสำเร็จก็จะเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่เราคิดว่าควรจะเป็นสำหรับอนาคตการเมืองไทยและสำหรับพรรคการเมืองในอนาคตด้วยนะครับไม่ใช่ส่งผลกระทบแค่ระยะสั้นต่อชะตากรรมของก้าวไกลเพียงอย่างเดียวส่วนประเด็นที่สองที่ผมคิดว่าจำเป็นต้องพูดเหมือนกันนะครับก็คือว่าเราก็มีหลักการหรือว่ามีแนวคิดมาโดยตลอดนะครับว่าเราไม่อยากจะให้การยุบพรรคเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของการเมืองไทยอันนี้เห็นด้วยเราไม่ปฏิเสธว่าข้อเท็จจริงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่แค่อนาคตใหม่หรือว่าตอนนี้ที่มีการพูดถึงเรื่องก้าวไกลเนี่ยแต่เราก็เห็นว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย
ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการยุบพรรคมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในบริบทการเมืองไทยนะครับซึ่งในมุมมองของก้าวไกลเนี่ยเรามองว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเราต้องการให้มันมีระบบนิเวศทางการเมืองที่ทำให้พรรคสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นสถาบันการเมืองได้หากมีใครของพรรคไปกระทำการผิดใดๆหรือคณะกรรมการบริหารพรรคของณเวลาใดเวลาหนึ่งไปกระทำความผิดเนี่ยเราก็มองว่าโทษที่มันเหมาะสมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการลงโทษคณะกรรมการพรรคชุดนั้นนะครับไม่ใช่เป็นโทษของการยุบพรรคซึ่งมันควรจะอยู่เหนือตัวบุคคลหรือว่าอยู่เหนือคณะกรรมการบริหารชุดใดชุดหนึ่งนะครับแล้วผมพูดแบบนี้ไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันมีกรณียุบพรรคก้าวไกลอย่างเดียวนะครับถ้าพูดถึงอีกกรณีนึงที่ก็ณเวลานี้ก็ดำเนินการอยู่ในกรอบเวลาที่ใกล้เคียงกับเราคือกรณีการยุบพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถึงแม้ว่ากรณีนี้มันเริ่มต้นจากการที่ส.ส.ของพรรคก้าวไกลคุณประกรณ์วุฒิเป็นคนเปิดโปงการทุจริตที่ถูกกระทำโดยหนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยก็จริงเนี่ยแต่เรายืนยันมาตลอดนะครับว่าแม้เราไม่ต้องการจะเห็นการทุจริตดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วก็พร้อมจะทำหน้าที่ตรวจสอบนั้นอย่างเต็มที่เนี่ยแต่เรามองว่าโทษที่ควรจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ควรจะเป็นการยุบพรรคภูมิใจไทยคือท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นความผิดของคณะกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ควรจะเป็นการลงโทษบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นการยุบพรรคซึ่งมันควรจะอยู่เหนือตัวบุคคลแล้วก็ควรจะเป็นสถาบันที่มันหรือว่าเป็นพื้นที่ที่มันหลอมรวมคนที่คิดเหมือนกันนะครับที่ไม่ได้ยึดติดกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งครับโอเคคุณพฤทธิ์อย่างนี้นะคือผมเห็นบทสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ของคุณพฤทธิ์ก็คือบอกว่าพรรคเองเนี่ยได้มีการเตรียมแล้วก็ประเมินสถานการณ์ไว้ทุกอย่างหมดแล้วประเมินไว้รอบด้านหมดแล้วถ้าผมถามอย่างนี้ว่าสถานการณ์ที่ worst case ที่สุดที่ประเมินไว้คืออะไรและสถานการณ์ที่ดีที่สุดที่ประเมินไว้คืออะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นเล่าได้ไหมครับครับก็ถ้าเราพูดถึงกรณีเรื่องของการยื่นเรื่องยุบพรรคนะครับผมว่ามันก็ในมุมหนึ่งก็อาจจะตรงไปตรงมานะครับว่าจะออกมาอย่างไรนะก็คือยุบหรือไม่ยุบนะครับแต่ว่าผมก็อย่างที่ผมเรียนไว้ตอนให้สัมภาษณ์เมื่อตอนบ่ายกับสื่อมวลชนเหมือนกันว่าก็ยังไม่อยากให้โดนสรุปนะครับคือท้ายสุดแล้วเราก็ทำเต็มที่ถ้าเปรียบเหมือนเกมฟุตบอลนะครับมันยังไม่ถึงยังไม่มีการเป่านักหวีดหมดเวลาก็ถือว่าเราก็ต้องทำเต็มที่ต่อไปครับทุกวิธีทางที่ทำได้นะครับอย่างที่บอกคือมันไม่ได้ส่งผลแต่ชะตากรรมก้าวไกลจะมันเป็นการเป็นคดีที่ท้ายสุดแล้วมันจะสร้างบรรทัดฐานสำหรับการเมืองไทยในอนาคตด้วยนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะยุบหรือไม่ยุบเราก็มีแผนในการเดินหน้าต่อในการพยายามจะผลักดันวาระการเปลี่ยนแปลงที่เราตั้งเป้าไว้ครับแสดงว่ามีพรรคสำรองแล้วใช่ไหมครับคือผมพูดมาตลอดนะครับความจริงตั้งแต่ก่อนวันนี้ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยถึงแม้จะมีการยุบพรรคเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใดก็ตามในช่วงเวลาใดก็ตามเนี่ยสิ่งที่มันไม่มีทางยุบได้เลยคือชุดความคิดที่มันหลอมรวม คนที่เป็นสมาชิกพรรคหรือว่าผู้สนับสนุนพรรคนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยชุดความคิดนี้เนี่ยยังไงมันก็ต้องมียานพาหนะที่จะนำพาชุดความคิดนี้เนี่ยขับเคลื่อนต่อไปนะครับในการเมืองไทยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมยืนยันได้นะครับว่ายังไงเนี่ยผมเชื่อว่าแม้จะยุบพรรคในฐานะองค์กรได้ไม่สามารถยุบชุดความคิดที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าที่หลอมรวมคนของพรรคได้ซึ่งก็ต้องมียานพาหนะที่จะนำพาชุดความคิดนั้นต่อไปครับยานพาหนะมีชื่อหรือยังฮะ ผมคือก็ยังไม่อยากจะคุย okay. ลงลึกถึงใดสักทัดหนึ่งในวันที่มันยังไม่เกิดขึ้นโอเคครับผมพูดในเชิงหลักการแหละว่า okay. คือท้ายสุดแล้วเนี่ยอันนี้แล้วผมพูดผมไม่ต้องพูดถึงพรรคก้าวไกลก็ได้ okay. นะครับสมมติว่าเป็นพรรคการเมืองอื่นความคิดที่ไม่ได้เหมือนพรรคก้าวไกลเลยก็ได้นะครับและสักวันหนึ่งเนี่ยพรรคการเมืองนั้นถูกยุบเนี่ยผมเชื่อว่าท้ายสุดแล้วชุดความคิดที่มันอยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองนั้นเนี่ยมันก็ต้องมียานพาหนะในการที่จะไปต่อนะครับดังนั้นเนี่ยผมอันนี้มันเป็นหลักการที่ผมคิดว่าเป็นหลักการที่เราก็เห็นเกิดขึ้นจริงมาโดยตลอดเช่นกันในอดีตครับครับคุณพฤทธิ์อย่างหนึ่งที่เราหลายคนก็ประเมินว่าเอ๊ะสมมติว่ามันถึงวันนั้นจริงๆเนี่ยมีการตัดสินยุบขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยมีการคุยกันภายในไหมครับว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมันจะมีปรากฏการณ์ที่หลายคนเป็นห่วงว่าปรากฏการณ์อะไรพึ่งแตกรังปรากฏการณ์มูฟหนีตายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีการประเมินเคสแบบนี้ไหมแล้วมั่นใจไหมฮะว่าส.ส.ก้าวไกลเองจะยังอยู่ไม่ไปไหนคือผมมีความเชื่อมั่นนะครับว่าสมาชิกสภาผู้แทนของพรรคก้าวไกลเนี่ยจะเดินหน้าต่ออย่างเป็นเอกภาพนะครับผมคิดว่าด้วยสองเหตุผลเหตุผลที่หนึ่งเนี่ยคือผมคิดว่า
ตั้งแต่ก่อนจะมีการเลือกตั้งและเปิดรับสมัครผู้สมัครส.ส.เนี่ยผมคิดว่าพรรคก้าวไกลมีความชัดเจนมาโดยตลอดว่าพรรคก้าวไกลยืนหยัดเพื่อคุณค่าอะไรพรรคก้าวไกลมีอุดมการณ์ทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางสังคมแบบไหนภาพอนาคตประเทศไทยที่พรรคก้าวไกลอยากเห็นนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรครับดังนั้นเหตุผลที่1เนี่ยคือในมุมนึงทุกคนที่เดินเข้ามาในพรรคก้าวไกลแล้วถึงขั้นมายื่นใบสมัครมาเป็นส.ส.เนี่ยผมคิดว่าเขามีความเชื่อที่สอดคล้องกับความเชื่อของพรรคอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมบอกว่าไม่ว่าในที่สุดแล้วจะยังคงมีองค์กรที่ชื่อว่าพรรคก้าวไกลอยู่หรือไม่เนี่ยความเชื่อของเขามันก็สอดคล้องกับความเชื่อที่หลอมรวมบนก้าวไกลแล้วก็จะต้องมียานพาหนะอื่นต่อไปนะดังนั้นเนี่ยอันนี้คือเหตุผลที่1ส่วนเหตุผลที่2เนี่ยผมคิดว่าทุกคนที่เดินเข้ามาสมัครส.ส.ในพรรคก้าวไกลก็ย่อมรู้อยู่แล้วถึงความเสี่ยงในเรื่องของนิติสงครามที่มันได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แม้กระทั่งเกิดขึ้นกับพรรคอนาคตใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในมุมนึงมันก็เป็นสถานการณ์ที่ก็ส.ส.ของพรรคก้าวไกลก็อาจจะคาดการได้ล่วงหน้าว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตดังนั้นก็คงไม่ได้เป็นอะไรที่แปลกประหลาดจากการที่จะหรือว่าคงไม่มีอะไรที่มันเกินจินตนาการที่จะคาดการได้นะครับดังนั้นเนี่ยด้วยเหตุผล2ปัจจัยนี้เนี่ยในมุมนึงคืออุดมการณ์สอดคล้องกับพรรคในมุมนึงก็รู้อยู่แล้วถึงความเสี่ยงที่ติดสงครามที่มันดำเนินอยู่ในการเมืองไทยเนี่ยก็คิดว่าถ้ามันเกิดกรณี worst case จริงๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าเราในพรรคก้าวไกลก็จะเดินหน้าต่อด้วยกันอย่างเอกภาพครับมันมีข้อสังเกตหนึ่งคุณปริศก็คือว่าจาก5ใน9ของกรรมการบริหารพรรคชุดที่เกิดเรื่องที่เป็นประเด็นเนี่ยครับยังเป็นส.ส.อยู่ทีนี้ถ้าสมมติเรื่องมันดำเนินการไปจนสุดทางและเกิด worst case เนี่ยเท่ากับว่าส่วนนี้ก็จะโดนไปด้วยแล้วก็มันจะไม่สามารถขยับบัญชีรายชื่อขึ้นมาได้ก็เลยมีข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ไหมว่าส่วนที่เป็นส.ส.อยู่เนี่ยจะลาออกเพื่อให้ขยับบัญชีรายชื่อขึ้นมาก่อนประเมินทิศทางนี้ยังไงได้มีการคุยเรื่องนี้ไหมในพรรคก็เห็นข้อเสนอนี้เข้ามาเหมือนกันนะครับก็เข้าใจถึงบริบทของข้อเสนอนะครับว่าพอข้อกฎหมายเป็นเช่นนี้เนี่ยก็บางคนก็อาจจะมองถึงทางเลือกตรงนั้นนะครับแต่ว่าคิดว่าคงเร็วเกินไปนะครับที่พรรคจะมีแนวทางออกมานะครับว่าจะเดินหน้าต่ออย่างไรแต่ว่าก็โอเคครับก็รับทราบข้อเสนอแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวไงกรรมการบริหารพรรคก็คงต้องมีการพิจารณาประเด็นดังกล่าวในเป็นหนึ่งในประเด็นที่ต้องมีการพูดคุยกันยังไม่ปัดตกไปเนาะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือมันยังเร็วเกินไปที่จะคิดถึงคือตรงนั้นณเวลานี้ครับครับครับแสดงว่าก้าวไกลมองว่าวันที่จะมีการตัดสินจริงๆยังไม่ใช่เร็วๆนี้ใช่ไหมมองช่วงเวลาไว้ไหมว่ามันน่าจะเกิดขึ้นช่วงไหนคือผมเข้าใจว่ามันก็กฎหมายก็อาจจะไม่กำหนดกรอบเวลาชัดเจนแต่ว่าเราก็อาจจะลองดูกรณีก่อนหน้านี้เป็นตัวอ้างอิงได้ว่าในกรณีก่อนหน้านี้เนี่ยระยะเวลาจากขั้นตอนที่มันเกิดขึ้นวันนี้นะไปเปรียบเทียบหรือว่าไปดูว่าเวลามันเกิดขั้นตอนที่มันเกิดขึ้นวันนี้กับพรรคก้าวไกลและเกิดขึ้นกับกรณีอื่นในอดีตเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่ก่อนที่จะดำเนินการไปถึงวันที่ศาลมีคำตัดสินออกมาแล้วก็ใช้อ้างอิงได้นะครับแต่ว่าก็มีกรอบเวลาที่เราสามารถคาดการณ์ได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ท้ายสุดแล้วมันก็อาจจะไม่ได้มีเวลาเป๊ะๆเพราะไม่ได้มีกรอบกฎหมายที่กำหนดแต่ผมคิดว่าในมุมนึงทีมกฎหมายกับกรรมการบริหารพรรคก็รับผิดชอบในการวางแผนตรงนี้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ส.ส.ก้าวไกลจะเดินหน้าต่อนะครับแล้วก็ไม่ทำให้เรื่องนี้เสียสมาธิเนี่ยก็คือการทำงานในสภาต่อไปครับครับหลายคนก็อาจจะสอบถามว่าทางส.ส.ก้าวไกลเนี่ยมีปฏิกิริยาต่อเรื่องนี้ยังไงเนาะผมก็ต้องยืนยันว่าเราก็จะทำเต็มที่นะครับในการไม่ทำให้เรื่องนี้มาทำให้เราเสียสมาธิและก็เดินหน้าในการทำงานในฐานะฝ่ายค้านในสภาต่อไปซึ่งความจริงต้องบอกว่าในหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยมีหลายบุตรหมายที่สำคัญมากสำหรับพรรคก้าวไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์หน้าที่มีการอภิปรายงบประมาณในวาระที่2ถึง3นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ซึ่งจะมีการยื่นพรุ่งนี้แล้วก็คาดการณ์ว่าจะมีการอภิปรายกันต้นเดือนเมษาหรือแม้กระทั่งความจริงทุกแทบจะทุกสัปดาห์ของการประชุมสภาก็เป็นสมรภูมิของพรรคก้าวไกลเพราะว่าแทบจะทุกสัปดาห์สมรภูมิเลยนะก้าวไกลที่เข้าสู่การประชุมสภานะครับซึ่งเราก็มองว่าอันนี้ก็เป็นมิติใหม่ของการเมืองไทยในระบบรัฐสภาเหมือนกันนะครับพอฝ่ายค้านยื่นกฎหมายจำนวนมากเนี่ยแน่นอนแม้เราอาจจะไม่ได้มีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนเนี่ยแต่พอเรายื่นกฎหมายเป็นจำนวนมากนะครับมันก็ทำให้ทุกสัปดาห์มันมีกฎหมายก้าวไกลที่ถูกพิจารณา
และในมุมนึงมันก็เป็นการดึงให้รัฐบาลเนี่ยต้องมาให้ความสนใจหรือให้ความสำคัญและมีคำตอบต่อประเด็นที่พรรคก้าวไกลมีส่วนร่วมในการตั้งอย่างยกตัวอย่างเช่นเนี่ยพอเราเสนอพรบ.คุ้มครองแรงงานเข้าไปพอถึงคิวที่จะต้องมีการพิจารณากฎหมายฉบับนี้เนี่ยแม้ในที่สุดรัฐบาลอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับประเด็นนี้และไม่ได้โหวตเห็นชอบกับร่างของเราเนี่ยแต่มันก็เป็นการดึงให้รัฐบาลเนี่ยต้องมาคิดและก็ต้องมีคำตอบของตนเองต่อสถานการณ์เรื่องการคุ้มครองสิทธิแรงงานนะครับอย่างสัปดาห์นี้คือพรุ่งนี้นะครับจะมีกฎหมายสองฉบับที่เข้ามาก่อนคือเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่มันเป็นวาระสองวาระสามเสร็จจากกรรมธิการแล้วก็มีกฎหมายที่ครม.เสนอที่เป็นกฎหมายเพื่อให้มันสอดคล้องกับหลักสากลในบางเรื่องเข้ามานะครับหรือว่าหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยจะเป็นวาระเรื่องของพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งจำมาได้เนี่ยมีร่างของก้าวไกลหนึ่งร่างร่างของภาคประชาชนอีกสองร่างรวมเป็นสามร่างที่ทางสสฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเคยโหวตเห็นชอบเพื่อให้ครม.นำไปศึกษา60 วันก็ส่งกลับเข้ามาสภาตอนนี้ก็ครบกำหนดแล้วนะครับก็ส่งกลับเข้ามาในสภาแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าสสรัฐบาลจะลงมติเกี่ยวกับกฎหมายเหล่านี้เนี่ยอย่างไรฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าพอเราเสนอกฎหมายเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นการดึงให้รัฐบาลเนี่ยต้องมาให้ความสนใจแล้วก็มาตอบคำถามหรือว่ามีคำตอบตัวเองตอบประเด็นที่เราเป็นคนตั้งแล้วเรามองว่าสำคัญต่ออนาคตประเทศโอเคครับสุดท้ายแล้วคุณปริศอันนี้ถามในมุมส่วนตัวตั้งแต่เข้าการเมืองและกระทั่งมาอยู่กับก้าวไกลเนี่ยวันนี้จะเรียกว่าอะไรรู้ซึ้งหรือว่าเข้าใจการเมืองไทยแบบอย่างดีแล้วใช่ไหมครับคือผมคิดว่ามันคงไม่มีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ใครจะเข้าใจอย่างท่องแท้ได้อยู่แล้วโอเคความเข้าใจของเรามันก็ต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามวิวัฒนาการที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตั้งแต่ช่วงเวลาอันสั้นๆที่ผมเข้ามาทำงานการเมืองเนี่ยผมคิดว่าเราก็ได้เห็นถึงปรากฏการณ์หลายอย่างที่มันตอกย้ำว่าประชาธิปไตยของประเทศเราเนี่ยมันยังไม่ได้เข้มแข็งเพียงพอนะครับแต่เราเห็นถึงการนำเอาอำนาจของสถาบันการเมืองบางส่วนที่ไม่ได้มีฐานมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยเข้ามาขัดขวางเจตนารมณ์ของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นอำนาจของวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งการแทรกแซงกระบวนการในการเลือกนายกและการจัดตั้งรัฐบาลหรือแม้กระทั่งปัจจุบันที่เราก็เห็นการใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญก็ดีหรือว่าองค์กรอิสระก็ดีที่นำมาสู่การยุบพรรคการเมืองเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่านี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของการเมืองไทยที่เราเห็นนะครับที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบที่เราอยากจะเห็นในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ยิ่งตอกย้ำภารกิจสำคัญในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับซึ่งก็เป็นภารกิจที่ทางรัฐบาลก็บอกเป็นนโยบายเรือธงด้วยเช่นกันแต่ว่าก็เราก็เห็นว่าความคืบหน้า7 เดือนหลังจากตั้งรัฐบาลมาเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้คืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมากนักครับโอเคได้ครับขอบพระคุณมากวันนี้ที่มาสนทนากันนะครับคุณปริศครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออภัยด้วยครับมันนึกนะครับไม่เป็นไรครับคุยกันนึกก็ได้โทนดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ่ะ okay. นี่ครับฟังไอติมเสร็จฟังคุณพริษเสร็จมาฟังใบตองแห้งคนนี้ต้องมาแล้วมาถูกวันทุกทีอ่ะมาแล้วฮะสวัสดีครับ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 เชิญครับพี่และทุกทีไม่รู้เป็นอะไรวันไหนที่มานะวันไหนที่มามีเรื่องทุกทีมีเรื่องทุกทีมีเรื่องทุกทีมีคนมาลงหน้านะไม่รู้มีประเด็นทุกทีไม่ต้องถามกันเยอะเนี่ยเรื่องนี้เอาเรื่องนี้เลยอนาคตก้าวไกลในมุมใบตองแห้งที่คนจับตากันเยอะมันมีหลายข้อสังเกตเอาเรื่องเวลาก่อนวันนี้คนตั้งของเกมมันรวบรัดไปไหมก้าวไกลเขาบอกเป็นไปบุรุษไปรษณีย์เป็นบุรุษกกต.เป็นบุรุษไปรษณีย์ต้องรีบจัดส่งเหรอก็กกต.ไม่ต้องสอบหลายเพราะคำสั่งครบหมดแล้วคำวินิจฉัยของศาลบอกแล้วว่าเป็นการกระทำอารมณ์ร่างการปกครองใช่ไหมที่การแก้1-2และการหาเสียงแก้1-2ทั้งหมดซึ่งเรียกว่าศาลเอาทุกอย่างไปมัดรวมกันนะแล้วก็บอกว่ามีเจตนาซ่อนเร้นซ่อก่อนบ่อนทำลายแล้วก็สั่งให้หยุดการกระทำคราวนี้ถามว่าผลของมันจะเป็นยังไงมันออกได้ทั้งสองหน้า มันเหมือนกับว่าศาลน่ะถือไม้อัยสิทธิ์อยู่ครับให้คุณชี้ตายก็ได้ให้โทษก็ได้ชี้รอดก็ได้ถ้าชี้ตายก็บอกว่าก็นี่ไงก็วินิจฉัยไปแล้วว่าการกระทำมีการกระทำอารมณ์ร่างกันไปแล้วไม่ต้องวินิจฉัยอะไรมากอ่ะไม่ต้องเรียกพยานอะไรก็ได้เลยครบหมดแล้วนี่ครบหมดแล้วนี่ก็ศาลก็ไต่สวนไปหมดแล้วอ่ะใช่ไหมนัดวินิจฉัยเลยก็ได้ยุบพรรคเลยครับเร็วก็ได้แต่อีกทางหนึ่ง
ศาลก็บอกว่าเอ้าก็นี่ไงก็สั่งหยุดการกระทำไปแล้วไงอ๋อหยุดไปแล้วเออสั่งหยุดไปแล้วนี่ทำไมต้องยุบพรรคอีกอ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ทำแล้วเขาไม่ได้ทำแล้วนี่ครับก็ได้ง่ายๆอย่างนั้นเหมือนกันมันก็ได้ง่ายๆอย่างนั้นตลกไม่ทางกฎหมายอ่ะคุณต้องไปดูไอ้คำวินิจฉัยอ่ะคำวินิจฉัยกลางตอนท้ายของเขาอ่ะมันตลกไงมันตลกตรงนี้ว่าไม่แน่ใจว่าอันนี้คือแบบสั่งหยุดการกระทำแล้วคืออะไรเอาอะไรมาชี้วัดใช่ไหมเนี่ยเอายกตัวอย่างง่ายๆศาลบอกว่าไอ้การที่คุณพิธาไปประกันตัวตะวันอะไรเงี้ยเนี่ยใช่ป่ะมันเจตนาสเลนซะก่อนมันทำลายใช่ป่ะครับถ้าพรุ่งนี้สสก้าวไกลสักคนที่อยู่ใน14คนในอะไรที่กลุ่มเสี่ยงทั้งหลายเนี่ยไปประกันตัวตะวันใหม่เนี่ยครับทำได้ไหมคุณไปอ่านเขาไม่ได้ใช้กลางดิครับเขาไม่ได้ห้ามเขาเขียนอยู่ในนั้นว่าแค่ๆกับว่าคุณไปประกันตัวเนี่ยดูเหมือนเจตนาเนี่ยเจตนาคุณซ่อนเร้นซ่อนก่อนมันทำลายใช่ไหมดูมีเจตนาซ่อนเร้นแต่ในคำสั่งเนี่ยไม่ได้ห้ามแต่ห้ามบอกห้ามแสดงออกแสดงความคิดเห็นใช้สิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับ112ทั้งหมดแต่ไม่ได้บอกว่าห้ามประกันตัวก็ไม่มีอ่ะเข้าไปคืออันนี้มันจะว่าเราศรีถนนชัยไหมไม่ใช่หรอกคือความตลกของมันก็คือว่าเวลาที่ศาลสั่งอะไรเนี่ยใช่ป่ะเวลาที่ศาลสั่งอะไรเวลาเราไปขึ้นศาลอาญาศาลแพ่งศาลอะไรต่างๆก็ตามแต่เวลาที่เขามีคำสั่งก็ต้องเขียนให้ชัดๆว่า1 2 3 4 5อันนี้ห้ามทำอันนี้ห้ามทำอันนี้ห้ามทำอันเนี้ยมันมีแต่คำสั่งกว้างๆแต่เราไม่รู้ว่าคำสั่งนั้นเนี่ยคุณไปประกันตัวคุณอาจจะซวยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคำถามก็คือว่าที่ห้ามพักเนี่ยแล้วสสสมาชิกพรรคอ่ะสมมติคุณไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลแล้วคุณไปร่วมรณรงค์อะไรเงี้ยครับยังเรายังอยากแก้112อยู่อะไรเงี้ยผิดไหมพรรคผิดไหมต้องยุบพรรคไหมใช่ป่ะสมมติว่ายังไม่ยุบนะครับแบบว่าอันนี้นับรวมเป็นความผิดที่ยุบพรรคไหมสมาชิกพรรคเนี่ยต่างคนต่างก็มีสิทธิเสรีภาพของตัวเองสสก็มีเอกสิทธิ์ของตัวเองใช่ใช่ไหมฮะใช่สสทุกคนมีเอกสิทธิ์ของตัวเองเขาจะเข้าชื่อเสนอกฎหมายเนี่ยก็เป็นเอกสิทธิ์ของเขาใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเนี้ยคำสั่งศาลตัวนี้ก็เลยเหมือนกับว่าห้ามกว้างๆแต่มึงรู้อะไรแล้วก็ตีความได้สองอย่างอย่างผมว่ายุบก็ได้ถ้าไม่ยุบก็ได้ก็บอกสั่งหยุดแล้วนี่มันก็หยุดแล้วนี่เอ้าถ้าพูดแบบตามความเป็นจริงของการเมืองไทยประเมินยังไงน่าจะไปทางยุบแหละแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้คือผมยังคิดว่าจะมีการยื้ออ๋อคือหมายถึงว่าพี่ถึกมองว่าไม่ได้ว่าศาลยื้อนะแต่หมายถึงว่ากระบวนการในกระบวนการมันน่าจะช้ากว่านี้หน่อยใช่ไหมคือในกระบวนการเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับอาจจะไปสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองอะไรต่างๆใช่ไหมคือการยุบเร็วยุบช้ามันมีผลต่อการเมืองที่ต่างกันผมก็ไม่รู้ไม่ได้บอกว่าศาลมองการเมืองนะแต่ว่าสำหรับเราเวลาเรามองทางการเมืองยุบเร็วยุบช้ายุบช้ามันมีผลต่างกันใช่ไหมฮะคือยุบเร็วมันก็มีผลต่อช่วงเนี้ยเดี๋ยวจะเลือกสวจะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือเปล่าจะอะไรนะอีกนะอะไรต่างๆใช่ไหมอบจไม่เกี่ยวไม่แต่ระยะไกลๆมันก็มองได้ไงคุณยุบพรรคก้าวไกลก็คือก้าวไกลก็ยังไม่เกี่ยวนะไม่กระทบนะก็ยังมีพรรคใหม่ขึ้นมาเพื่อรองรับหมายถึงว่าอบจมันไม่ได้สังกัดพรรคไงแต่ตอนแรกเขาจะส่งในนามก้าวไกลไงส่งในนามพรรคได้แต่ว่าเขาไม่มีมันไม่ใช่สังกัดหมายถึงว่าคุณไม่มีอำนาจหน้าที่ที่แบบว่าจะไปลงโทษแบบเฮ้ยอันนี้ทำผิดแบบสสคุณขับออกจากพรรคต้องพ้นจากไหนอบจไม่มีมันไม่เกี่ยวกันโอเคมันไม่เกี่ยวกันขนาดนั้นใช่ไหมแต่ทีนี้ผมก็คิดว่าไอ้การส่งการยุบเร็วยุบช้าเนี่ยมันก็มีผลตัวหนึ่งเหมือนคือเวลาเรามองสถานการณ์ตอนนี้มันต้องเข้าใจว่าแค่การยุบพรรคเนี่ยมันส่งผลสะเทือนเชิงลึกนะฮะในทางหลักการในทางความคิดในทางเรียกว่าเชิงการตีความเชิงระบอบประชาธิปไตยการอะไรต่างๆในแง่ของภาพลักษณ์ทางต่างประเทศทางต่างๆเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะนี่เป็นครั้งแรกนะ
ที่ผ่านมาเนี่ยยุบพรรคก็คือแบบคล้ายๆกับว่าอ้างว่าทุจริตอ้างว่าอะไรต่างๆซื้อเสียงอ้างนู่นอ้างนี่ใช่ป่ะแต่นี่คือเรื่อง112นี่ครั้งแรกที่เอาเรื่อง112มาอยู่นะใช่ไหมแต่ว่าในแง่นี้คนที่เลือกก้าวไกลเนี่ยก็น่าจะยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรมากมันอยู่ในภาวะที่มันผมมองว่ามันอยู่ในภาวะที่หดหู่กระแสอะไรแบบกระแสมันไม่แรงกระแสอะไรแบบเนี้ยใช่ป่ะคือมองในมุมของผมอะสิ่งที่ตามมาต่างหากที่มันจะเกิดขึ้นผมคิดว่าสิ่งที่ตามมามันจะมีเรื่องของ44สส.ใช่ไหมที่เรื่องจริยธรรมที่โดนร้องจะร้องปปช.แล้วจะไปศาลจริยธรรมแล้วมันยังมีเรื่องที่เข้าใจว่าจะไปหาเรื่องเอาสส.ที่ปรากฏชื่ออยู่ในคำไม่ใช่เอาอีกเหรอเอาอีกมีเอามากกว่า44คนมันมากกว่า44คนอีกวันนี้อันนี้เรียกเอาแบบเฮี้ยนเลยนะแล้วมันจะล้างเผ่าพันธุ์เรียกว่าล้างเผ่าพันธุ์แต่มันยังจะมีคล้ายๆกับว่าผลสะเทือนที่มันตามมามันจะร้อนแรงใช่ไหมฮะคือมันส่งผลต่อตัวสภาจะองค์ประกอบของสภาอย่างเช่นส.ส.ก้าวไกลจะลาออกหมดไหมอันนี้ก็น่าคิดผมก็ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ตอนต้นรายการเอาแค่เซตแรก5คนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคเซตแรก5คนแล้วเซตหลังคนอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่เป็นไรคือเขาลาออกก่อนก็ได้เดี๋ยวไปทำงานอื่นแล้วเซตหลังอีก44คนก็อันนั้นปปช.ให้รอ180วันแต่ถ้ายุบพรรคก่อนก็ไปไหนไม่ได้นะก็คือลาออกก็หมดเลยใช่ไหม180วันเนี่ยถ้าปปช.ยื่นศาลจริยธรรมเนี่ย6เดือนยังมีเวลาตั้ง6เดือนสิงหาด้วยถ้าปปช.ยื่นศาลจริยธรรมเนี่ยจะสั่งถ้าศาลรับก็จะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่แล้วก็ทิ้งเวลาไปอีกนะใช่ไหมแต่หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วแต่ตอนนั้นก็ลาออกไม่ได้ใช่ป่ะถ้ายุบพรรคไปก่อนแล้วลาออกไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีต้องมีบางคนที่ต้องเลือกว่าอาจจะต้องเลือกว่าสละไปก่อนแต่บางคนเขาอยู่เขามีประโยชน์กว่าใช่ใช่สมมติคุณใหม่สมมติคุณใหม่อย่างเงี้ยใช่ไหมคุณหมายเขาไม่ได้เป็นกรรมการนะแต่เขาอยู่ใน44ไงแต่เขาอยู่ใน44อย่างเงี้ยร่วมอย่างเงี้ยใช่จะตัดสินใจโลดเงี้ยใช่ไหมเขาอยู่เขามีบทบาทกว่าใช่จะตัดสินใจไงแต่ว่าองค์ประกอบของสภาเนี่ยยังไงก็ตามแต่พอมันไม่ครบ500มันจะเกิดความ อะไรอะความปั่นป่วนทางการเมืองตามมา ผมไม่กล้าพูดอย่างคุณไอติมหรอกว่ามันจะไม่มีส.ส.ที่ย้ายพรรคคุณงูเห่าทุกคนมารู้ถึงแม้ทุกคนมันจะรู้อยู่แล้วว่าใช่สมัยหน้าเสี่ยงตายคือตกหมดอะถ้ายายที่ผ่านมาตกหมดแต่ว่าเฉพาะหน้าใช่ไหมแต่เฉพาะหน้าคนพวกนี้มันก็บางคนน่ะเราต้องเข้าใจมนุษย์อะคนคือคุณมาจากคนธรรมดาพอได้เป็นสสไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกเขาจมไม่ลงก็มีใช่มันมีแต่ว่าโอเคแต่โอเคในการคัดเลือกกันกรองครั้งนี้มันดีกว่าจำนวนมันอาจจะไม่เท่าเดิมแต่ว่าคือคุณก็ไม่ได้คาดหวังมันจะได้151คนใช่ป่ะมันไม่ได้คาดหวังอ่ะเพราะฉะนั้นบางคนที่เข้ามาเนี่ยคือแบบบางทีมันมาด้วยกระแสจริงๆอะไรมันก็มีแล้วก็แบบว่าเหมือนกับก็ไม่ได้คาดคิดอีกเหมือนเดิมเหมือนอนาคตใหม่นั่นแหละโอเคก็ไม่ได้คาดคิดหรอกว่าจะได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่บ้างใช่ป่ะทีนี้ในแง่องค์ประกอบที่มันเปลี่ยนไปหรือแม้แต่ผมยกเราคุยกันตะกี้เรายกตัวอย่างใครนะหมออ๋องใช่ป่ะที่คุยกันข้างนอกยังยกตัวอย่างเฮ้ยหมออ๋องก็โดนนี่ใช่เพราะหมออ๋องมันจะย้ายพักแต่วันที่เกิดประเด็นเนี่ยก็ยังเป็นกรรมการบริหารของก้าวไกลอยู่หมออ๋องก็โดนใช่รองประธานสภาก็เปลี่ยนใหม่เอาทีนี้ไอ้งานตรวจสอบการก่อสร้างสภาล่ะเข้าทางเลยหวานขอแรงใครมันจะพูดหวานเจ็บอะไรต่างๆที่มันอื้อฉาวมันจะตามเพราะผมคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือระบบการเมืองที่เราเห็นมันรวนใช่ไหมมันจะต่ำมันจะรวนแล้วมันจะเสียความเชื่อถือศรัทธาแล้วมันแบบไม่มันไม่เรียกว่าเชื่อถือศรัทธาแพงไป ดูดีไปมันจะเสียคิดไอ้แบบอะไรมันคือคนจะยิ่งเกลียดยิ่งรู้สึกว่ายอมรับไม่ได้อะไรเนี่ยสุดท้ายมันก็จะนำไปสู่เหมือนกับผมว่ามันในอนาคตมันจะนำไปสู่การเรียกร้องให้ยุบสภาแต่ถ้ามองแบบมุมพิจิตรก็คือว่าแรงกดดันอ่ะมันจะไปอยู่ที่เพื่อไทยในระบบของสภาคือแล้วเพื่อไทยก็จะแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้
เชื่อผมสิคุณอ่านกลับไปอ่านนิรโทษนิรโทษนิรโทษก็ไม่รู้เหมือนกันลำบากใช่ไหมคุณไปอ่านคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญทั้งหมดเนี่ยนะแล้วก็คุณก็ไปอ่านคำวินิจฉัยความเห็นส่วนตนทั้ง9คนนะผมไม่เชื่อเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเลยว่าจะไปได้สุดท้ายมันจะจบเพื่อไทยมันจะจบแค่แบบแก้แบบเพื่อไทยมาตราหรือเปล่าแก้ได้น้อยมากแต่มันไม่ได้แก้แบบทั้งในเนื้อหาสาระสำคัญทั้งระบบไอ้ที่เพื่อไทยอยากจะแก้ถึงแม้เราเชื่อเพื่อไทยไปอยากจะแก้ต่อให้เชื่อนะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็ได้นะอะไรเงี้ยเราคิดว่าแก้ไม่ได้ใช่ป่ะแล้วก็มันก็จะประสบปัญหาอะไรต่างๆเวลามันมีปัญหาเรื่องทุกอย่างมันจะผมคิดว่าคนจะผมเอาง่ายๆผมมองว่าคนความโกรธยังไม่พอหรอกเมื่อยุบพรรคเพื่อไทยเมื่อยุบพรรคก้าวไกลแต่ก้าวไกลแถมความโกรธยังไม่พอโดนเหมือนกันโดนยื่นเหมือนกันความโกรธยังไม่พอความกลัวมันจะตามมาเมื่อเฮ้ย14คนก็โดนความกลัวมันจะตามมาเฮ้ยใครที่สารระบุชื่อโดนหมดเลยเหรอวะครับอันนั้นมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมากเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยใช่ไหมมันจะรู้สึกมันจะสั่งสมเลยเนี่ยใช่ป่ะแล้วอันนั้นมันยังไม่พอมันจะผสมด้วยความที่เละเทะของระบบรัฐสภาเพราะสสหายไปความเละเทะของระบบรัฐสภาสสหูเห่าการอะไรแบบแล้วก็การทำหน้าที่อะไรต่างแล้วก็การเลือกตั้งสว.อีกก็จะเป็นจับชายหม้อหกคือแบบแกงโหะหม้อแบบหม้อใหญ่สว.เละเทะไปหมดทำไมประเมินอย่างนั้นเรื่องสว.ผมไม่เชื่อสว.ส้มไม่เชื่อนะคนจะไม่รู้สึกกระแสสว.ส้มได้ส่วนหนึ่งอยากจะหาทางได้ส่วนหนึ่งจะเป็นแกงโหะแต่มันได้ยิ่งคือคุณดูสิอีกฝั่งนึงอ่ะกระแสสายอนุรักษ์นิยมพวกข้าราชการเก่าเขาก็มีการจัดอบรมอะไรต่างๆผมเห็นเขาเผยแพร่ก็คุณธนาธรเขาพูดเองเออหัวละมือเนี่ยเออใช่ไหมเขามีการเผยแพร่กันอยู่ใช่แล้วก็ฝั่งส้มนี่ก็หวังว่าคือเนื่องจากสาย NGO สายประชาสังคมตอนหลังๆอยู่ฝั่งนี้แล้วคุณคิดว่าพรรคการเมืองอื่นที่เขาไม่พูดหรือเขาไม่เตรียมอ่ะพรรคอื่นเขาก็เตรียมใช่เตรียมเขาก็เตรียมเตรียมทำกันไปเรียบร้อยแล้วแต่มันจะมากกว่า14ล้านเสียงหรอไม่อ่ะคือไอ้14ล้านเสียงเนี่ยอายุ40นะเออใช่ก็40ต้องอายุ40แล้วเยอะนะ2005นะเออใช่ถ้าสมัคร2005อีกนะเห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสว.เนี่ยมันจะเป็นมันยิ่งกว่าอะไรอ่ะยิ่งกว่าจับฉายมันจะมาจากหลากหลายหน้าตามั่วไปหมดเดี๋ยวจับฉายนี้อะไรเยอะระหว่างหมู3ชั้นแบบก้าวไก่หรือจะเป็นผักทั่วไปแบบจะแกงโหะก็ได้ผสมโอ้ดูไม่จืดเลยนะเนี่ยผมว่าระบบการเมืองมันจะรวนไปหมดสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ความโกรธแบบคนลุกคือแบบครั้งยุคอนาคตใหม่ความโกรธนั้นมันมีแล้วมันโกรธจนที่สุดแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนอะไรไม่ได้มาถึงตอนอนาคตใหม่ใช่ไหมแล้วก็ปรากฏออกมาเป็นม็อบถูกไหมแต่มันก็ยังไม่ทราบใช่ไหมแล้วก็แน่นอนคุณถ้าบอกว่าคุณบอกว่าคือคำว่ากระแสตกในบางทีพูดเนี่ยมันต้องเข้าใจว่ามันจะรออะไรที่มันโบขึ้นมาเหมือนกับเราบอกม็อบ63ปี65เราก็มีปี65กระแสมันตกใช่ป่ะใครก็บอกกระแสตกใช่ป่ะแล้วปี66ทำไมมันเป็นก้าวไกลชนะมาได้วิธีในการแสดงออกมันเปลี่ยนในกระแสมันเก็บอยู่ในใจของการแสดงออกอะไรพวกนี้อยู่ทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตรงนี้มันอยู่ที่ว่าก้าวไกลมันก็แบบว่าในส่วนของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นที่มันจะชี้คืออนาคตที่มันหมายถึงว่าอีกเป็นในช่วงปีนี้ในช่วงปีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะครับก็ทั้งเพราะฉะนั้นพวกที่คล้ายๆกับว่าดีอกดีใจก้าวไกลถูกยุบก็ช่วยไปสนับสนุนพรรคเพื่อไทยแจกเงินหมื่นดิจิตอลนะอ๋อครับนี่ยังแอบแวะไปหาด้วยนะมีแวะบ้านก็ด้วยไม่คือก้าวไกลเพื่อไทยก็ลำบากนะอ้าวใช่เพื่อไทยก็อยู่ในลำบากเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบพี่ก็ได้เขาจะคิดว่าเขาสบายก็ได้พวกที่มือฝ่ายค้านน้อยลงแหละฉะนั้นคิดว่าอย่างนั้นฝ่ายค้านก็น้อยลงคือมันเป็นสัดส่วนที่ผกผันซึ่งกันและกันใช่ไหมถ้าคุณคิดว่าสภามันมีเหลือ480หรือ470ก้าวไกลหายไป30อำนาจต่อรองพรรคร่วมบานมากขึ้นนะอ๋อไอ้พวกที่ร่วมหัวยิ่งถ้ามาก็จะเริ่มยิ่งแค่20 30เนี่ยไหลไปเข้าพรรคอื่นนะเพื่อไทยจะดูดป่ะดูดก็ลำบากอีกอ่ะ
นี่กลายเป็นว่าพี่ติ๋งมองว่าเพื่อไทยต้องให้กำลังใจก้าวไกลในเรื่องนี้นะก็ไม่ให้กำลังใจกันหรอกแต่เขาต้องรู้ว่ามันส่งผลกระทบกับเขาระบบมันล้างกันอยู่ระบบนิเวศทางการเมืองมันจะไม่มันจะไม่สมดุลมันจะไม่สมดุลแต่ว่ามันต้องรักษาต้องประคองตรงนี้ดีแต่เห็นล่าสุดนี่รองนายกแกพูดเลยนะบอกว่าไอ้อภิปราย152เนี่ยอย่าเอาเป็นเวทีสร้างความนิยมนะอย่าใช้เป็นที่ฝึกคนนะมันเป็นที่ศูนย์เป็นอะไรแกพูดอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่สมัยเถียงกับโรมออกทีวีอ่ะเชฟประจำออกรายการหมาแก่มั้งใช่ป่ะจำได้ใช่แกก็เป็นอย่างเงี้ยทำนองเหมือนกับว่าเฮ้ยแกไม่ใช่เวลาเหลือเท่านี้แล้วจะมาฝึกคนน้ำร้อนมาก่อนเออสู้มาตั้ง40กว่าปีนี่มันเพิ่งอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องปกติโอเคคืออันเนี้ยคืออันนี้คือภาพรวมใช่ไหมฮะถ้าเรามองในทางการเมืองแต่ถ้าเรามองในทางกฎหมายเนี่ยมันเฮฮามากเลยนะยังไงใครอนุญาตให้พรรคก้าวไกลเอานโยบาย12ไปหาเสียงกกต.แล้วตอนหาเสียงกกต.บอกได้ใส่มันเป็นนโยบายหาเสียงได้เป็นลิสต์เลยแต่พอวันนี้เป็นคนยื่นไม่ตลกกว่านั้นอีกผมเห็นคนในโซเชียลเขาพูดกันอยู่ประเด็นนี้นี่มันตลกกว่านั้นอีกแล้วมันปล่อยได้พี่รยุทธ์เนี่ยเคยไปยื่นยุบพรรคก้าวไกลก่อนแล้วนะกับกกต.นะให้กกต.ส่งสารรัฐธรรมนูญใช่บอกว่าไอ้การหาเสียงแก้112เนี่ยนะฮะคือมันเข้าข่ายมันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยคืออันเนี้ยเดี๋ยวขอดูมาตราให้ดูนะไปเปิดดูได้นะฮะพรบพรรคการเมืองมาตรา72มาตรา92ใช่ป่ะใช่มันมีการยื่นยุบพรรคเนี่ย 3-4 ข้อใช่ข้อที่1กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยวิธีการที่ไม่ได้เป็นไปตามวิธีการที่เป็นรัฐธรรมนูญนี่คือมาตรา49ครับไอ้92เนี่ยไม่อันนี้มาตรา92ของพรบพรรคการเมืองตาม49แต่ว่ามันวงเล็บ1อนุ1เนี่ยมันมาตามมาตรา49โอเคครับโอเควงเล็บ2บอกว่ากระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อนุ2เนี่ยมันเบากว่าด้วยนะครับมันเบากว่ากันเยอะเลยนะครับแล้วไปยื่นกกต.กกต.ไม่รับเลยตอนนั้นนะตอนนั้นกำลังหาเสียงกันอยู่กกต.ไม่รับจะนึกออกแล้วจะฮะจำได้ไหมแล้วคุณธีรยุทธ์เขาก็เลยไปยื่นตามข้อ1ซึ่งเขาต้องไปยื่นที่อัยการเราต้องไปยื่นที่อัยการแล้วมาตรา19เนี่ยมันก็โจ๊กอีกตรงที่มันบอกว่าใช่ป่ะถ้าคุณยื่นอัยการแล้วเนี่ยมีคำสั่งไม่รับหรือไม่ทำอะไรไม่ดำเนินการภายใน15วันให้ไปยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญแกก็ไปเลยแกก็ไปร้องต่อศาลเลยแล้วศาลก็ส่งคำถามมาที่กับอัยการเพราะคล้ายๆกับว่าเกิน15วันแล้วมองว่าอัยการยังไม่ทำอะไรเลยแล้วก็เลย15วันก็เลยศาลก็เอาไปเลยศาลก็โฉบเอาไปเลย ก็อย่างก็คือมันโจ๊กตรงที่ว่าไอ้มาตราเนี้ยมันไม่สมเหตุสมผลอยู่ละอัยการสรุปสำนวนสั่งฟ้องคดีอาญาทั่วไปเนี่ยกี่วันกฎหมายไม่ได้กำหนดเท่าไหร่แต่มันเราก็รู้กันว่ามันใช้เวลาในการมีการเลื่อนอะไรต่างๆคดีล้มล้างการปกครองนี่เรื่องใหญ่มากนะใช่ให้เวลา15วันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอัยการทำอะไรหรือยังเขาคงไม่สั่งภายใน15วันนะถ้าเขาไม่ได้สั่งภายใน15วันมันแปลว่าเขาไม่ทำอะไรป่ะมันก็ไม่ขนาดนั้นเออแต่ก็มาตรา19ก็ให้อำนาจศาลเอาไปเลยครับซึ่งอันเนี้ยมันต้องเล่าย้อนด้วยว่าอันเนี้ยมันมาจากมาตรา68รัฐธรรมนูญ50สมัยที่พรรคเพื่อไทยจะแก้รัฐธรรมนูญแล้วสวไปยื่นคำร้องต่ออัยการแบบนี้เหมือนกันเพียงรัฐธรรมนูญ50มันเขียนไว้ว่าให้ไปร้องต่ออัยการและอัยการสอบสวนและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญอันนั้นอัยการไม่เอาไม่รับเหมือนกันไม่เห็นด้วยทำนองเนี้ยก็พวกสวพวกสวเนี่ยเขาไปยื่นพวกคุณสมชายพวกอะไรทำนองนี้แหละใช่ไหมแล้วก็อัยการไม่รับแต่ศาลรับจำได้ปะประมาณปี56นี่ก็นานแล้วนะศาลรับอ่ะแล้วศาลก็บอกว่า
แบบเนี้ยรัฐธรรมนูญมีความหมายความหมายในรัฐธรรมนูญหมายความว่าไปยื่นอัยการก็ได้ยื่นศาลก็ได้ครับใช่ไหมมันมีคำว่าและอยู่อ่ะวันนั้นเรายังหากันแบบคือถกเถียงกันทางรัฐธรรมนูญวันนั้นเรายังหัวเราะกันจริงบอกว่าศาลตีความและเป็นหรือใช่และกับหรือมันต่างกันใช่ป่ะอันใดอันหนึ่งแต่และต้องทั้งคู่ภาษากฎหมายเนี่ยและมันภาษากฎหมายคำว่าและมันต้องเชื่อมมันคือมาแต่ว่ามันต้องใช่ป่ะคุณต้องผ่านอัยการก่อนนะแล้วถึงไปแบบถ้าอัยการถึงเป็นผู้ส่งศาลแต่ศาลตีความว่าและเป็นหรืออันนั้นเฮฮากันอยู่สมัยนั้นใช่ไหมแล้วพอรับนูน60มาปุ๊บก็ปิดช่องหมดเลยคือแบบเนื่องจากว่ามีปัญหาเถียงกันใช่ป่ะมีปัญหาเถียงกันนะก็คือให้อัยการให้เวลาอัยการแค่15วันทำไมนี้ก็พ้น15วันก็ให้ศาลโฉบไปได้ครับนี่คือเราก็ต้องพูดว่าเราจะเห็นว่าวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญมันมาแบบเนี้ยแล้วก็ใช่ป่ะมันก็ไม่ใช่อะไรโฆษณาหน่อยกำลังคือเพิ่งไปอันนี้มาจากอาจารย์วรเจตภาคีรัตน์ย้อนอดีตได้ฟังเพิ่งไปคุยแล้วเดี๋ยวจะเอาไปลงอาจารย์ชี้ประเด็นเป็นคลิปลงที่ประชาไทยแต่ว่ามันมีอีกประเด็นคือประเด็นของการวินิจฉัยเรื่องเนี้ยมีที่ไม่ชัดอยู่หลายส่วนหมายถึงความวินิจฉัยตัวเต็มที่พิธีอ่านออกมาแล้วใช่ไหมตัวโอเคคือคำวินิจฉัยกลางกับความเห็นส่วนตัวเนี่ยมันขัดกันบางส่วนมันไม่ใช่ขัดกันมันไม่ชัดเจนในหลายส่วนโอเคเช่น เรื่องการเราจะเห็นว่าศาลเนี่ยในคำวินิจฉัยกลางคดีเนี้ยเขามีอยู่3ส่วนใช่ไหมฮะคือ2 3ส่วนคือ1 เรื่องการยื่นแก้ม.112ต่อสภาโดย44สส.ที่ปัจจุบันเนี่ยแล้วก็2คือไปเอาเรื่องของการประกันตัวการไปติดสติ๊กเกอร์การเคลื่อนไหวรณรงค์การอะไรต่างๆเนี่ยมารวมใช่ป่ะแล้วก็คือพฤติกรรมอื่นๆแล้วก็การเอามาใช้หาเสียงใช่ป่ะทั้งที่เราบอกแล้วว่าการใช้หาเสียงนี่กกต. อนุญาตก็ต้องแต่เริ่มก็เขาไม่ใช่กกต. อนุญาตอย่างเดียวเวลาเรามองจริงๆเนี่ยเราจะมองว่าคุณย้อนไปดูสิก้าวไกลมันไม่ได้อยากหาเสียงเรื่องนี้เลยแต่มันขึ้นเวทีดีเบตไหนก็โดนถามหมดใช่ก็ต้องตอบอันเนี้ยพรรคอื่นก็ตอบนะอันเนี้ยผมคิดว่ามติชนทีวีไม่แต่ไวท์ก็เหมือนกันอ่ะครับสรยุทธจอมขวัญอะไรพวกเนี้ยก็ถามหมดอ่ะก็น่าจะโดนไปด้วยอ้าวอ้าวถามพวกนี้ถามกันแบบคือตลกอ่ะเออว่าทุกคนมันขึ้นเวทีดีเบตก็ตอบเรื่องนี้หมดถกเถียงกันหมดอ่ะเออจริงเออพอกลับมาย้อนคิดเออมันก็ถามว่าคุณไปประกันตัวเนี่ยคุณไปประกันตัวเนี่ยเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเนี่ยใช่ไหมสกอดมันทำลายเนี่ยเดี๋ยวเรามีอำนาจประกันเนี่ยศาลให้ประกันไหมหรือไปขอยื่นเฉยๆเออศาลเป็นคนให้ประกันคนอนุญาตไม่ใช่เราเออเออคนอนุญาตให้ประกันคือศาลนะครับการตีความเรื่องนี้มันคุ้มกว้างมากแล้วก็มันมีผลกันอย่างที่บอกว่าพอถึงตอนที่มีคำสั่งเนี่ยว่าอะไรคือทำได้ทำไม่ได้เนี่ยมันก็เลยงงๆอ๋อเข้าใจละเข้าใจละแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คืออีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของ44สส.เมื่อก่อนคุยกับอาจารย์วรเจตกันนับไปดูละมี4คนที่เห็นว่าทำได้การยื่น112เนี่ยยื่นแก้ไข1-2ต่อสภาเนี่ยทำได้ไม่ผิดมาตรา49อย่างน้อย4คนหมายถึงว่าความเห็นของศาลส่วนตนเหรอความเห็นส่วนตนอ๋อมี4คนที่มองว่าทำได้อย่างน้อย4คนอย่างน้อยนะคนอื่นก็เขียนว่าทำไม่ได้หรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าบางคนก็เหมือนผมไม่แน่ใจว่าจะชัดไม่ชัดต้องไปลองอ่านทั้ง5คนไอ้ทั้ง9คนใช่ป่ะที่เห็นเนี่ยอาจารย์นครินทร์เนี่ยคนนึงที่เห็นว่าเรื่องนี้ทำได้ไม่ได้เป็นความผิดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเสนอกฎหมายเข้าสภาครับใช่ไหมเขาเสนอกฎหมายเข้าสภาแล้วก็โดยกระบวนการมันก็ต้องไปผ่านสภาจะเห็นชอบไม่เห็นชอบแล้วนี่สภาก็ไม่ได้รับใช่ไหมแล้วก็ต่อให้ผ่านมันก็ต้องไปที่วุฒิสภาแล้วมันก็ต้องมาที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อผู้วินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งว่าแก้ได้หรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกระบวนการซึ่งของรัฐสภา
แล้วมันเป็นแบบมันไม่ใช่สิทธิเสรีภาพตามมาตรา49มันเป็นการใช้ทำหน้าที่เป็นอำนาจหน้าที่ของส.ส.ในการเสนอแก้กฎหมายในการเสนอกฎหมายแล้วมันก็มีกระบวนการของมันอยู่มีอย่างน้อย4คนเข้าใจว่าจะมีแม้แต่คุณวรวิทย์กังสุสิทธิ์เทียม1ใน4ก็มีประธานศาลมนูญด้วยก็ประธานทั้งคนที่พ้นไปจากประธานโอเคใช่แต่ประเด็นก็คือศาลไม่ได้มีการลงมติว่าประเด็นเนี้ยผิดหรือไม่ผิดใช่ไหมเขาไม่ได้แยกการลงมติออกมาว่าการเสนอแก้กฎหมายเนี่ยการเสนอแก้กฎหมายเนี่ยทำ9คนตุลาการ9คนมีความเห็นว่าอย่างไรแต่มันเป็นทำได้หรือทำไม่ได้โอเคทำได้หรือทำไม่ได้มันเลยดูไปปนกันหมดไม่มีการแยกลงมติถ้าบอกว่า54ก็ได้หรือว่าประเด็นนี้แล้วค่อยไปแยกประเด็นอื่นที่เขามาบวกทีละประเด็นทีละประเด็นเขาไม่ได้แยกลงมติเพราะเขาไม่ได้แยกลงมติความหมายในทางกฎหมายเนี่ยพอมันเขียนมาก็คือว่าล้มล้างทั้ง90มันเท่ากันหมดแต่ถ้าดูในเนื้อหาไปหมดไงและคำอธิบายมันไม่ใช่อย่างนั้นเออมันไปหมดไงเข้าใจละเออทีนี้มันก็เลยแบบเหมือนกับตกลงมันเป็นข้อต่อสู้ได้ไหมนี่ยังสงสัยอยู่หมายถึงว่าถ้าก้าวไกลเขาเห็นจุดนี้เห็นเขาก็เห็นซึ่งเขาก็เห็นทุกคนก็เห็นใช่แล้วเอาจุดนี้ดีๆนะไปแต่ว่าปัญหาของมันก็คือว่าความเห็นส่วนตนนั้นมันเป็นเรื่องส่วนตนจริงๆใช่ที่ถือเป็นทางกฎหมายคือคำวินิจฉัยกลางคำวินิจฉัยกลางนี่เสมือนว่าคุณไปอ่านความเห็นที่แตกต่างก็จริงแต่คำวินิจฉัยกลางนี่เสมือนว่าทั้ง9คนเนี่ยเห็นว่ารวมกันแล้วรวมกันแล้ว9คนเนี่ยเห็นว่าไอ้การแก้กฎหมายเนี่ยผิดเน็ตกันแล้วเออแล้วก็ทั้ง9คนเนี่ย90นี่ก็เห็นว่าการไปยื่นประกันตัวการไปติดสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆนี่ผิดหมดอ่ะมันเลยไปรวมไปหมดเลยเออโอเคมันรวมไปหมดเลยไงไม่แยกประเด็นที่เกิดขึ้นการกระทำที่เกิดขึ้นเออสามหนุนไม่ได้แยกประเด็นโอเคก็เหมือนเราถามพอดีน้ำหนักมันต่างกันเออมันเราถามอย่างเคพิธามันก็เราก็ควรจะถามว่าทำไมไม่ลงประเด็นลงมติทีละแต่ละเป็นแต่ละประเด็นแล้วก็เหมือนกับว่าถ้ามันจบก็จบเลยอย่างเช่นไอทีวีเป็นสื่อป่ะถ้าจบแรกคือจบเลยถ้ามันไม่เป็นสื่อก็จบเลยอันอื่นไม่ต้องไปดูกันแล้วยิงอันอื่นก็ไม่ต้องดูก็ได้ใช่ไหมแต่เขาก็ดูแต่วันนั้นเขาเอาเขาก็เลยดูไว้หลังสุดไงเออเขาเอาเรื่องอาชีพสื่อไม่ไว้หลังสุดให้เต็มเต็มแล้วเขาก็ดูเขาดูเสร็จดูเขาก็ไปบอกว่าเนี่ยถ้าเริ่มก่อนมีหุ้นสื่อหุ้นเดียวก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเอาเริ่มด้วยอันนี้ก่อนเออคือเปิดมาเอาแล้วเปิดมาใจแป้วแล้วเออคือความจริงไอ้เรื่องผู้จัดการมรดกและการเป็นทายาทเนี่ยผมเป็นด้วยนะมันยังไงก็เป็นคือแบบว่ามันก็เลี่ยงไม่ได้นะคือยังไงก็คุณพิธาก็เป็นเจ้าของหุ้นอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าคือประเด็นหลักคือมันเป็นหุ้นสื่อหรือไม่เป็นหุ้นสื่อใจความเออแล้วยิ่งคดีนี้มันยิ่งเห็นชัดได้ว่าถ้าคุณเป็นเสียงข้างน้อยคุณไม่มีอำนาจบงการมีหุ้นไม่กี่หุ้นเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะโดนเล่นงานได้ด้วยใช่ไหมใช่คุณอาจจะซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่คุณอาจจะโดนผู้ถือหุ้นเสียงข้างมากเล่นงานได้ด้วย มันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะผมคือต้องดูว่าสุดท้ายก้าวไกลเขาจะใช้ประเด็นนี้ในการพบไม่รู้ไปยันแล้วยากอยู่แต่ว่าพอมันเป็นข้อสรุปกลางออกมาแล้วอะมันเป็นแต่คือผมคิดว่าเรื่องนี้มันจะเกิดการล้างเผ่าพันธุ์ก้าวไกลแบบโดยการล้อมไปเรื่อยๆไงอย่างที่ว่า1คือพรรคยุบพรรคใช่ไหมแล้วก็ไปบุคคล2ก็คือ44คน3ก็คือผู้คนที่บรรดาทั้งหลายที่มีรายชื่ออยู่ในการในศาลน่ะคืออ่านมาแล้วแหละไปอ่านดูนะฮะไปเปิดดูที่เว็บไซต์สารรัฐนูนแล้วคุณไปดูคำวินิจฉัยส่วนตนคำวินิจฉัยกลางคุณจะเห็นแบบคำวินิจฉัยกลางไม่มีครบเลยส.ส.คนไหนทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมนั่งฟังแกก็ไล่ชื่อมาเลยตุลาการบางท่านนี่ทำตารางเลยไล่ชื่อไว้ทำตารางให้ดูเลยว่าไอ้พวกนี้ทำอะไรไว้เขาจำแม่นเขาจำแม่นไม่เขาหาข้อมูลมาขอข้อมูลมาจากหน่วยข่าวกองเลยหน่วยความมั่นคงอะไรต่างๆนี่คือแบบเนี้ยตำรวจสันติบงสันติบาลแล้วเต็มหมดเลยนี่พี่ถึกมีคนถามว่ากกต.อนุมัติให้หาเสียงแบบนี้เนี่ยจะผิดไปด้วยหรือเปล่านั่นสิทำไมไม่มีทำไมนักร้องทำไมนักร้องไม่ไปร้องกกต.วะบอกคุณสนธยาเขาร้องกลับด้วยบอกคุณสนธยาเขาหน่อยคือมันตลกตรงเนี้ยใช่ไหมกกต.ก็อนุญาตแต่พอร
วลาโดนคนเดียวแต่พอก้าวไกลมันชนะเลือกตั้งคุณพิธาขึ้นแบบจะเป็นแคนดิเดตนายกกกต.ส่งศาลทันทีแขวนเสนอสั่งแขวนศาลก็แขวนแต่เมื่อกี้มีประเด็นหนึ่งที่คุณผลิตพูดนะสนใจนะเขาบอกว่าเอาข้อจริงคุณผลิตบอกว่าเอาข้อจริงเนี่ยไอ้ถ้าเกิดว่ามันเป็นความผิดอ่ะมันผิดเฉพาะกรรมการบริหารพรรคหรือเปล่าถ้ามันคือประเด็นเรื่องยุบหรือไม่ยุบอะไรหมายถึงว่าการยุบพรรคอ่ะมันต้องแยกออกจากกันระหว่างพรรคกับกรรมการบริหารหรือเปล่าซึ่งมันควรเป็นอย่างนั้นไงก็พรรคมารับความของการรับผิดชอบทีนี้ก็ยังยืนยันตรงนี้มันก็ต้องยืนยันตัวนี้ไงว่าคำถามก็คือว่าส.ส.แต่ละคนเขามีเอกสิทธิ์ของเขาใช่ไหมถูกเขาก็มีเอกสิทธิ์ที่เขาจะทำอะไรของเขามันไม่ใช่เรื่องของพรรคใช่แต่มันเหมือนกับว่าไอ้เรื่องซอกก่อนบ่อนทำลายเนี่ยเราต้องย้อนไปดูว่ามันเหมือนกับเนี่ยมันมีขบวนการอันใหญ่โตมโหฬารใช่ป่ะตั้งแต่นู่นอ่ะไอ้พวกม็อบเยาวชนไอ้คำประกาศที่ลานพญานาคที่ธรรมศาสตร์อะไรอย่างเนี้ยมันก็คือแบบไอ้ทอนแหละเนี่ยคือไอ้ทอนไอ้บูดอะไรต่างๆเนี่ยมาตั้งแต่พวกนู้นอ่ะสามสี่ปีมาเนี่ยโอเคคือแต่มันนิดหนึ่งว่าเราจะมองอนาคตของก้าวไกลอย่างไรอ่ะนี่สำคัญเหมือนกันว่ามันคิดง่ายๆว่าจะอะไรอ่ะแบบยุบยิ่งยุบยิ่งโตอะไรเงี้ยไม่ใช่นะประเด็นนี้อย่าเพิ่งคิดนะประเด็นนี้คนก็ถกกันเยอะคือเราจะเห็นว่าทั้งกองเชียร์เองหรือว่านักวิเคราะห์บางส่วนก็มองว่าถ้ามองประเมินจากตอนที่เกิดการอนาคตใหม่มันมองได้ว่ายิ่งยุบยิ่งโตมองว่ายิ่งเด็ดยิ่งบานแต่มุมพี่ถูกบอกไม่ใช่มันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกมันต้องรอสถานการณ์รออะไรช่วยเลยอีกหลายอย่างพ่วงด้วยอีกหลายอย่างแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือการยืนหยัดแนวทางของก้าวไกลเนี่ยสามารถยืนหยัดได้ไหมถ้าแตกเป็นสองพรรคนี่แย่เลยนะนักมาถึงยังไงมันมีสองแนวทางแนวทางที่หนึ่งก็คือคงความเข้มข้นอ๋อเอาแบบดีกรีแบบเดิมแล้วก็สู้ปะทะชนเลยกับโครงสร้างโครงสร้างอำนาจใช่ไหมแต่ว่าคุณก็ปรับบางอย่างให้สุขุมนุ่มลึกขึ้นแล้วก็แน่นอนคุณจะถูกห้ามรณรงค์เรื่อง1 2เรื่องอะไรอยู่แล้วอันนี้คุณก็ต้องแบบแยกไปว่าคนทำมันก็เป็นเรื่องประชาชนไม่ได้เกี่ยวกับพรรคอะไรไหนเขาก็ทำอะไรอะไรแบบนี้ใช่ป่ะอันนั้นคือแนวทางที่หนึ่งคือคงความเข้มข้นของความเป็นก้าวไกลแม้ว่าจะรู้ว่าจะเจอกระบวนการอะไรตามมาก็จะแต่ว่าเข้มข้นแบบเดิมโอเคอันที่2มันอาจจะมีบางคนที่คิดว่าสู้แบบเดิมไม่ได้ลดความร้อนแรงหันไปเป็นพรรคการเมืองดีไม่ซื้อเสียงการเมืองใสสะอาดแล้วก็พยายามที่จะทำเรื่องคล้ายๆกับว่าลดการปะทะกับโครงสร้างอำนาจเก่าลงแล้วก็หันไปเหมือนกับว่าเป็นทำตัวเป็นเด็กดีมากขึ้นนะ อยู่ในระบบมันอาจจะดูต่างๆนะแต่มันมีสองแนวคิดนี่จริงมันมีสองแนวคิดนี่จริงแล้วมันเกิดแล้วด้วยมาถึงไหนพาว่าคนที่เป็นความรู้สึกของคนใช่ไหมมันเกิดแล้วด้วยมันเป็นเรื่องทางความคิดที่มันอาจจะแตกต่างคือเดี๋ยวนะถ้าคุณไปสองทางอย่างนี้นะคุณจะแพ้ทั้งคู่คือพี่ถึกบอกว่าณตอนนี้มันในพรรคก้าวไกลมันมีสองความคิดนี้อยู่จริงๆผมไม่ได้แบบต้องไปรู้ภายในขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าเท่าที่ผมฟังเนี่ยมันมีไม่ได้บอกว่าเท่าที่ฟังการอะไรต่างๆนี่คือมันมีสองแนวคิดอย่างเงี้ยจริงๆมันจะเกิดสองแนวคิดอย่างเงี้ยแต่ถ้ามองว่าไอ้สองแนวคิดท้ายที่สุดมันถูกแปรเปลี่ยนมาเป็นนโยบายในการดำเนินการของพรรคใหม่หมายถึงว่าแยกพรรคกันอย่างนี้เหรอมันจะไม่เวิร์กถูกไหมทั้งคู่มันจะกลายเป็นแบบมันจะไปสู่สองแนวทางที่เหมือนกับแบบว่าต้องคิดแบบอะไรอ่ะเหมือนมันอาจถึงที่สุดแล้วถ้าถึงที่สุดแล้วมันเกิดการแยกตัวมันจะแยกทั้งคู่โอเคมันต้องอยู่ด้วยกันแล้วต้องเอาแนวทางที่1อ่ะต้องช่วยกันยันต้องเอาแนวทางที่1เป็นหลักใช่ป่ะแล้วแนวทางที่2ช่วยเป็นธงแล้วแนวทางที่2ก็คือมันก็หาเรื่องคุณทำเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆเรื่องแบบที่มันแบบใช่ป่ะเรื่องที่มันเป็นเรื่องความสามารถความมีฝีมือเรื่องเทคโนแครดเรื่องอะไรต่างๆใช่ป่ะแบบเนี้ยเข้ามาผสมกันให้ได้ครับผมว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะลำบากใช่ป่ะมันจะสืบทอดมันจะไม่สามารถสืบทอดสิ่งที่ต่อสู้มา
ถ้ามันไม่สามารถสืบทอดเสียงต่อสู้มาคุณจะสูญเสียแล้วเดี๋ยวคนอื่นก็ตั้งพรรคแข่งได้ใช่เดี๋ยวพอมีพรรคใหม่ที่เป็นแนวทางซึ่งคนชอบเขาก็จะไหลไปนู่นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยก้าวไกลมันต้องรักษาไว้ให้ได้แล้วก็ต้องเปิดเหมือนกับเปิดกว้างด้วยรับแนวคิดต่างๆได้ด้วยอะไรเงี้ยจะฮาร์ดคอหมดก็ไม่ได้จะแต่ถ้าไม่ฮาร์ดเลยเนี่ยก็ไม่ดีก็ไม่คนคุณไม่มีคุณไม่มีฮาร์ดเลยนี่คุณก็เป็นประชาธิปัตย์สองอ่ะอย่างที่สลิมนางแบกเขาว่าจริงอ่ะครับไอ้มาไปอย่างที่นางแบกอะไรพวกนั้นพวกสลิมเฟสสองกันนะเอออะไรแต่นางแบกอะไรเขาว่าจริงอ่ะโอเคป่ะโอเคทีนี้โอเคนี่เป็นอนาคตของก้าวไกลที่พี่ถึกมองแต่ว่าอีกมูฟเมนต์นึงระหว่างนี้ผมว่าก็น่าสนใจคือไอ้ระหว่างประเด็นที่มันเกิดขึ้นจนกว่าจะไปสุดที่มีคำวิจัยออกมาเนี่ยณเวลานี้เราก็เริ่มเห็นท่าทีของก้าวไกลที่ปรากฏอยู่หลายส่วนคือเราก็เห็นว่าในสภาเขาก็ว่ากันไปเขาก็พยายามเสนอกฎหมายทุกสัปดาห์อย่างที่คุณพฤทธิ์ว่ากฎหมายนู่นนี่นั่นก้าวไกลเขาก็เสนอตลอดแต่มูฟเมนต์นึงที่คนจับตาเยอะก็คือว่ามูฟเมนต์ก้าวไกลต่อกองทัพเราเริ่มเห็นปฏิกิริยาบางส่วนในเชิงแบบชื่นชมกองทัพเราเห็นคุณวิโรจน์ไปงานกองทัพอากาศแล้วก็บอกโหถ้าคุณเสนอแบบนี้โอเคโปร่งใสผ่านหรืออย่างวันนี้คุณวิโรจน์ไปพูดงานที่กองทัพเนี่ยคุณวิโรจน์ก็พูดก็เข้าใจบางเรื่องก็สนับสนุนนะไม่ใช่ว่าเราปิดกั้นหมดหรืออย่างประเด็นก่อนหน้านี้มันมีประเด็นคุณเอ็กเรื่องของเรือฟริเกตก้าวไกลก็เห็นด้วยคือมันมาจากวงกรรมอนุกรรมธิการที่มันถกกันเรื่องของว่างบกองทัพที่กองทัพเรือเขาเสนอมากองทัพเรือเขาเสนอมาบอกเขาขอซื้อเรือฟริเกตตอนแรกมันตกไปแล้วแล้วกองทัพเรือเขาอุทธรณ์เข้ามาเขาก็ให้เหตุผล2ข้อเรื่องของว่าเรือฟริเกตปัจจุบันเนี่ยมันจะเหลือแค่3ลำแล้วเพราะ69มันจะหายไปอีกลำนึงมันจะปลดไปมันจะเหลือ3ลำเพราะฉะนั้นถ้าไม่ซื้อเนี่ยมันจะไม่ทันกับอีกส่วนนึงก็คือว่าถ้าเราซื้อชุดนี้เนี่ยระบบการต่อเรือเนี่ยมันจะมาต่อในไทยคือเทคโนโลยีของเขานะเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยแต่มาต่อในไทยเราจะได้เรียนรู้เราก็จะมีชุดความคิดตรงเนี้ยในการที่ประกอบเรือของเราได้เขาบอกสองข้อนี้ทีนี้ทางผลที่มันออกมาปรากฏว่าผลทางก้าวไกลเขาบอกเขาเห็นด้วยกับเหตุผลตรงนี้คือจะเรียกว่ากระบวนการบางอย่างเขายังข้องใจนะแต่เหตุผลที่เขากองทัพเรือเขาพูดมาสองข้อเนี่ยเขาซื้อเขาเห็นด้วยเขาก็เลยบอกเขายกมือให้แต่ปรากฏเสียงที่เขายกมือให้มันไม่พอโดยเสียงที่ยกให้ค้านเยอะกว่าก็คือเสียงของรัฐบาลคือเพื่อไทยรัฐบาลกับเพื่อไทยประเด็นมันอยู่ตรงเนี้ยคนก็เลยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะสส.ก้าวไกลสนับสนุนให้ซื้อฟริเกตแต่คนที่คว่ำคือรัฐบาลแล้วก็งบมัน 7,700 ล้านนะทั้งหมดมัน 17,000 ล้านผูกพันแต่ว่า 1,700 ล้านเฉพาะปีนี้ใช่ก็กลับไปเป็นงบกลางโปะเข้างบกลางไปทีนี้คนก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับก้าวไกลเพื่อไทยก็ออกมางงบอกนี่ก้าวไกลจะเป้าวะแล้วก็บอกก้าวไกลจะผลงานหรือเปล่าก็ถามไงเพื่อไทยก็ถามไม่กับอีกอย่างคนไปมองในลักษณะว่าเฮ้ยนี่เป็นการรอมชอมกับอำนาจกองทัพประมาณอย่างนั้นนะมันก็มีคนคิดไงว่าคุณจะโดนอยู่แล้วคุณก็เลยแบบลดโทนลงมามากขึ้นไม่อย่างนั้นหรอกคุณเข้าใจกองทัพมากขึ้นเนี่ยมันมีประเด็นอย่างนี้แต่ผมว่าอันเนี้ยถูกผมก็ว่าถูกเราไม่รู้นะว่าแต่ว่าก่อนหน้านี้ถ้าการแสดงท่าทีอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นหรือเปล่านี่ก็เป็นคำก็อาจจะไปตั้งคำถามแบบนั้นได้แต่ว่าถ้าตัวนโยบายถูกตัวคือตัวเรื่องซื้อเรือฟริเกตถูกเพราะมันถ้าเราไปดูช่วงที่มันถกเถียงกันอะใช่ป่ะที่ถกเถียงกันเรื่องเรือดำน้ำใช่ป่ะแล้วจะไปเปลี่ยนเป็นซื้อเรือฟริเกตจากจีนอ่ะอันนั้นคนก็คัดค้านคนก็คัดค้านว่าจะซื้อเรือฟริเกตจากจีนอ่ะก้าวไกลก็ค้านแล้วก็ตอนนั้นถ้าเราดูในเพจไทยอาร์มฟอร์สอะไรต่างเขาก็พูดถึงเรือฟริเกตอยู่คือเรือฟริเกตมันมีเรือหลวงปัจจุบันเนี่ยมีเรือหลวงภูมิพลที่ใช้มา5ปีซึ่งต่อมาจากเกาหลีใต้ก็ต่อมาจากเกาหลีใต้โดยที่มันมีเงื่อนไขว่าลำที่สองอ่ะเขาจะถ้าเราซื้อต่อลำที่สองเนี่ยเขาจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มาต่อเรือนี่ในประเทศไทยมันเป็นเงื่อนไขนะฮะมันเป็นเงื่อนไขที่มันผูกมากับเรือหลวงของมือพลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีประโยชน์อันนี้เพจไทยอัมฟอร์สก็เคยเขียนมาตั้งนานละช่วงที่เถียงกันอ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยจริงๆมันคุ้มถ้าเรามองอย่างเงี้ยมันคุ้มเพราะว่ามันได้ถ่ายทอดมันจ้างงานในประเทศไทยได้อะไรเงี้ยใช่ปะแล้วก็มันพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอ่ะมันก็เป็นส่วนที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าก้าวไกลจะมาฉุกคิดตอนนี้หรืออะไรแต่ว่ามันก็เ
ขาก็มองเห็นว่ามันจำเป็นมันเหตุผลกองทัพเรือมันฟังได้มันมี8ลำมันจะเหลือ3ลำใช่ไหมแล้วก็หมายถึงว่าไอ้ตัวเงื่อนไขของของการซื้อเนี่ยมันดีกว่ามันดีกว่าแปลจากเรือดำน้ำไปซื้อเรือฟริเกตจีนอ่ะซึ่งไม่ได้อาจจะไม่ได้เทคโนโลยีอะไรเลยเออได้ซึ่งมันดีกว่าไงซึ่งมันดีกว่าตัวนี้มันก็ถึงรับแต่ว่าคือผมว่าในภาพกว้างเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่เราต่อสู้กับกองทัพเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไปลดลูกเดียวใช่ไหมมันเป็นลดอาวุธแล้วเนี่ยไปลดอาวุธหรืออะไรที่มันจำเป็นแรงหนักเนี่ยมันไม่ใช่ไงหรือว่าลดกำลังลบแบบเนี้ยใช่ไหมผมคิดว่าเราเข้าใจตรงกันต้องเข้าใจตรงกันอยู่ว่ากำลังลบเนี่ยจริงๆมันก็ต้องเสริมประสิทธิภาพถูกมันต้องมีเขี้ยวเล็บมันต้องมีความสำคัญมันมีเขี้ยวเล็บใช่ป่ะแล้วก็แต่ว่ากำลังลบที่ดีก็คือทหารก็ต้องไม่เกณฑ์อ่ะกำลังลบที่ดีส่วนใหญ่คือมันก็คือทหารที่รับสมัครโดยกำลังลบก่อนนะกำลังหลักที่ใช้มันต้องมาจากการสมัครเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราต่อสู้กองทัพเราไม่ได้ไปให้ลดกองพล3กองพล9อะไรกองพล2กองพล9อะไรเงี้ยใช่มันไม่ใช่อ่ะมันสำคัญก็คือว่า1ที่กำลังไฟกันเนี่ยธุรกิจกองทัพที่อ้างสวัสดิการมีทั้งวิทยุทั่วประเทศตั้งกี่สถานีไปร้อยๆแล้วความมั่นคงเลยเห็นเปิดเพลงกันทั้งนั้นแหละทีวีสนามมวยสนามม้าไม่โอนแล้วนี่เออสนามกอล์ฟไม่ให้โอนนี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นของกองทัพทำไมอ่ะพวกเนี้ยมันไม่ต้องเป็นของกองทัพหรือว่ามันต้องจัดการสวัสดิการอะไรเนี้ยแล้วผมว่าสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของกอรมน.ใช่ป่ะซึ่งเข้ามามีอำนาจเรื่องภายในอ่ะความมั่นคงภายในมากเกินไปจริงๆอายุประถูกละยุคเพื่อตั้งหน่วยงานที่มันแบบที่มันควรจะประสานงานเรื่องพวกนี้ใหม่ใช่แล้วก็อย่างเนี้ยเห็นวันนี้เลขาธิการกลาโหมก็พูดอยู่นี่ผู้ว่าเนี่ยรองพันเอกอ่ะกรมน.ไปเป็นรองผู้ว่าทุกจังหวัดอ่ะใช่ไหมครับเขาบอกวันนี้เขาต่อรองรัฐบาลขอเวลาอีก1ปีใช่ไหมคือมันควรจะเอาออกไปได้แล้วไงไปยุ่งอะไรครับใช่ไหมฮะอันเนี้ยลักษณะต่างๆนี่คือกรมน.คือกิจการความมั่นคงภายในกิจการปฏิบัติการจิตวิทยาที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยรบกับพรรคคอมมิวนิสต์มันก็หลายปีมากประเภทแบบเล่นดนตรีในพื้นที่สีแดงอะไรอย่างนี้ทุกวันนี้ไปเล่นดนตรีในสวนแล้วกลายร่างแล้วนะไม่ได้บอกว่าให้ยุบดนตรีแล้วแต่ยกตัวอย่างให้ฟังทหารพัฒนาเนี่ยเขามีไว้ตอนไหนเขามีไว้ตอนที่ในพื้นที่สีแดงแล้วเขาต้องการก่อสร้างสร้างถนนสร้างถนนแล้วเนี่ยเขาจ้างบริษัทเอกชนไม่ได้เขาก็ต้องทำเองใช่ป่ะเขาก็ต้องตั้งทหารพัฒนาขึ้นมาแล้วทุกวันนี้ที่มีตรงไหนที่บริษัทเอกชนมันเข้าไม่ถึงใช่อะไรเงี้ยปรากฏว่าเรามีทหารพัฒนาทั้งบก.ทัพไทยทั้งทัพบกมันทับซ้อนกันมันทับซ้อนไปแล้วเรามีหน่วยงานธุรการมากมายที่มันทับซ้อนกันระหว่างกองทัพต่างๆกองทัพต่างๆกับกองทัพไทยครับใช่ป่ะแล้วมีทหารกระดาษอ่ะทหารที่ทำเรื่องเอกสารเนี่ยเยอะเยอะมากธุรการอาจจะพวกธุรการพวกอะไรผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยแล้วก็เราก็มีนายพลที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมากมายโดยที่เรามีนายพลที่เป็นคอมมานเดอร์เนี่ยจริงๆมันสักแค่ร้อยมั้งน่าจะแค่ร้อยครับเลยเนี่ยระดับร้อยก็กองพลมี9กองพลครับใช่ป่ะใช่แล้วเราก็นอกจากมีกองพลมี9กองพลเรายังมีมณฑลทหารบกทุกจังหวัดหลายแทบหลายจังหวัดที่มันมีทหารอยู่มีทำไมอ่ะขึ้นตรงต่อแม่ทัพภาคเหมือนกันครับโครงสร้างเหล่านี้มันต้องรื้อหมดมันควรจะรื้อแล้วก็เอางบทั้งหลายเนี่ยใช่ป่ะงบทั้งหลายเนี่ยไปลงที่อาวุธที่ทันสมัยครับซึ่งโลกปัจจุบันเขาไม่ได้ลบกันแบบเอาใช้กำลังลบกันแบบมันใช้อาวุธลบคือนโยบายมันต้องเป็นอย่างนี้โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ส่งเสริมนะแสดงออกมานี่คือก็ถูกต้องเรื่องที่ทหารจะสมมติว่ามันเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นอ่ะแต่ทหารจะมีนิสัยอย่างหนึ่งคือทหารจะเห็นอาวุธเหมือนของเล่นอ่ะเหมือนเด็กเห็นของเล่นอ่ะครับอยากได้เห็นอะไรก็อยากได้อันนั้นก็ต้องเบรกกันแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของความจำเป็นเพราะอย่างที่ทราบวันนี้ว่า8ลำเหลือแค่3แล้วสภาพ3ลำที่มีอยู่ก็ไม่นานแล้วด้วยแต่คำถามคืออ้าวทำไมรัฐบาลไม่ยกเขาไม่ให้อ่ะผมก็ขำอ่ะคืออันนี้เราขำมากเลยว่าเฮ้ย
เขาเห็นก้าวไกลทวงสนามกอล์ฟทูปัตมีรัฐบาลก็ไม่เอาด้วยวันนี้คุณจิรายุก็บอกว่าเนี่ยทีวีช่อง5มันเป็นความมั่นคงใช่อะไรเงี้ยบอกเอาคืนยากทีเรื่องแบบนี้เขาก็คือผมคิดว่าเพื่อไทยเขาคิดว่าเขาเล่นแบบต่อรองอ่ะใช่ป่ะถ้าเราไปดูที่เลขาลัมตีกลาโหมคุณอะไรนะนัทพลที่พูดวันนี้พลเอกพลเอกนัทพลนัทพลว่างหนึ่งอ้างพันนิดมีหลายประเด็นที่น่าสนใจอยู่คล้ายๆกับว่าเขาก็ไปอ้างเนี่ยโอ้ยมันก็แบบเขาอ้างว่าเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยลุยใหญ่อะเขาแบบเราก็ต้องต่อรองรัฐบาลเนี่ยต่อรองกับรัฐบาลก็เนี่ยคุณพวกทหารคุณก็ต้องยอมมั้งนะอะไรเงี้ยพูดดีนะคือถ้าอ่านเฉพาะเนี่ยเป็นคนเข้าใจการเมืองคือถ้าอ่านเฉพาะเนี่ยจะรู้สึกอะไรวะแต่ถ้าอ่านโดยรวมเนี่ยเฮ้ยพูดดีนะจะเป็นคนเข้าใจกันเลยคล้ายๆว่าเนี่ยปลอบทหารว่ะเนี่ยเราตอนแรกนะลูกล้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าฟังไปฟังมาเนี่ยคือแกบอกทหารว่ายอมๆบ้างเถอะอยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอกตอนแรกผมนึกว่ารัฐมนตรีพูดเองรัฐมนตรีหายไปไหนเข้าใจไหมผมตอนแรกผมอ๋อนึกว่ารัฐมนตรีพูดอ๋อพอไปฟังอ๋อพูดเองนั่นแต่อันนี้รัฐมนตรีตัวจริงไหมก็ไม่รู้จะดีไหมก็ไม่รู้เฮ้ยแกพูดดีนะก็ไม่รู้อ่ะพูดดีนะคือแกเข้าใจเรื่องการต่อรองแกว่าคุณพูดกับทหารแบบกันเองแบบพี่น้องแต่บอกว่าพวกมึงยอมนะมึงต้องยอมรับซะเถอะโลกมันเปลี่ยนแล้วมึงต้องยอมแก้บางอย่างอะไรต่างๆเนี่ยเข้าใจโลกยกที่ดินให้เข้าไปที่ดินก็มันมีปัญหากับชาวบ้านเราก็ไม่ได้ใช้ฝึกก็ยกให้เขาไปอะไรอย่างเงี้ยวิธีการพูดกันดีแต่ว่าคือหมายถึงว่าแต่เราก็ขำเพื่อไทยสุดท้ายแล้วไปยังไงว่าไปตัดงบกองทัพเรือ1,700ล้านเอาเข้างบกลางกล้าหาญมาก งงโอเคเพื่อไทยก็งงครับครับ เดี๋ยวไปให้ภายหลังก็ได้นะขอมาอีกรอบนึง นั่นน่ะสิเวลายังพอเหลือไหมนิดเดียวเรื่องมันมีเรื่องข้อสอบที่โรงเรียนวัดทองอันนี้ตลกมากคืออย่างนี้อันนี้เอาจริงๆนะ เป็นคนรู้จักทำด้วยก็คือว่าก่อนหน้านี้มันมีในโซเชียลเขาแชร์กันเยอะ มันเป็นข้อสอบเข้าใจว่าเป็นวิชาเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษานี่แหละ แล้วก็คุณครูที่เขาเป็นคนคุมวิชานี้เนี่ยเขาก็ออกข้อสอบแต่มันเป็นข้อสอบแนวใหม่คือมันเป็นข้อสอบที่ไม่ใช่กากบาทมันไม่ใช่เติมคำ แต่เขาจะให้คีย์เวิร์ดมาให้เชื่อมใช่ไหมให้คีย์เวิร์ดมาให้คีย์เวิร์ดมาแล้วก็ให้เด็กจับฉลากเขาจะว่าสัก3-4หัวข้อประมาณนี้แล้วให้เด็กจับฉลากแล้วก็ไปตอบใช่ให้เด็กไปตอบตัวคีย์เวิร์ดมันก็จะเป็นคีย์เวิร์ดที่มันเกิดขึ้นในเหตุการณ์ปัจจุบันนะอย่างขบวนเสด็จก็มีอย่างนู่นนี่นั่นผมจำไม่ได้หมดนะมันมีแบบเรื่องแบบโดยรวมอ่ะ112ลิภัยทางการเมืองสีรีทรงผมเสรีเครื่องแบบนักเรียนทลายทุนผูกขาด AI คือภัยคุกคามนิติสงครามกันมาครับบุคคลสูญหายสต๊อปทีนมอมไม่นับถือศาสนาค่าแรงขั้นต่ำคนเท่ากันหรือคนไม่เท่ากันประทับใจแบบไทยๆอำนาจนิยมในโรงเรียนนี่จะต้องวอลเล็ตสังคมไร้เงินสดโดยสรุปประมาณนี้สมรสเท่าเทียมกัญชาเสรีคืออิสราเอลปาเลสไตน์เนี่ยแล้วปรากฏว่าพอมันออกไปอย่างเงี้ยว่าเป็นข้อสอบแนวเนี้ยคนก็เข้ามาชื่นชมเยอะบอกดีมันเป็นการที่มันเป็นทันสมัยแล้วมันให้เด็กอธิบายในแบบตัวเองว่าคุณเข้าใจประเด็นต่างๆมากแค่ไหนประมาณนี้คนก็ชื่นชมเยอะในแง่นึงบอกโอ้อีกฝั่งนึงเต้นเลยแต่ปรากฏว่าอีกมุมนึงอ่ะมันก็มีคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยคุณไปใช้ข้อสอบอย่างนี้ได้ไงไอ้คีย์เวิร์ดบังคับเนี่ยมันไม่ได้นะแล้วมีคนไปยื่นร้องเรียนท้ายที่สุดปรากฏว่าความคืบหน้าวันนี้ก็คือว่าโรงเรียนยกเลิกสต็อปไปก่อนเขาจะยกเลิกแหละยกเลิกเลยแหละโรงเรียนบอกเลยว่าเขตพื้นที่การศึกษาสั่งห้ามไปแล้วตั้งแต่วันสักประมาณวันเสาร์ไปแล้วสพท.สั่งเลิกคือเรื่องมันตลกตรงนี้ข้อที่หนึ่งคุณคิดได้ไงว่าเขาต้องให้ตอบตามที่คุณคิดอ่ะคือคุณคิดว่าไอเนี่ยแม่งพวกอะไรอ่ะอิลูมินาติแม่งมาแทรกซึมในโรงเรียนข้อสอบที่มันเป็นการสร้างสติปัญญาเด็กอ่ะมันอยู่ที่คุณตอบอย่างไหนก็ได้แต่คุณต้องอธิบายเหตุผลที่ดีใช่ไหมต้องมีเหตุผลในการอธิบายเพราะเวลาที่บอกว่า112เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าคุณต้องตอบว่าไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยแก้ไขเพื่อแก้ไข
คุณสามารถจะตอบได้ว่าบริบทเคยผมสนับสนุน112อย่างนี้แต่เขามีเหตุผลอย่างนี้เพราะอะไรอธิบายเหตุผลเพราะอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะอันนั้นต่างหากคือวิธีการคิดอย่างมีเหตุผลนะถูกนั่นคือการสอนวิธีก็ได้แต่วิธีในการอธิบายของคุณใช่ไหมเหตุผลในการอธิบายมีเหตุผลยังไงมันไม่ได้บังคับนี่ใช่ป่ะกัญชาเสรีอ๋อพ่อที่บ้านก็ปลูกอันนี้มีผลดีอย่างนี้แต่ผมก็อย่างเงี้ยใช่ป่ะมาอธิบายได้หมดคือมันอยู่ที่เหตุผลในการอธิบายอันนั้นคืออันนั้นคือการเรียนการสอนแบบสร้างวิธีคิดอ่ะมันไม่ใช่แบบอ๋อมึงต้องตอบ1 2 3 4 5เป๊ะอย่างที่ครูเลือกใช่คือการตอบมันสามารถตอบได้360องศาคือจริงประเด็นมันเยอะจริงๆนะเนี่ยอย่างเมืองโบราณสีเทพอย่างเงี้ยเออซอฟต์พาวเวอร์อย่างเงี้ยซอฟต์พาวเวอร์อย่างเงี้ยผมว่าเออมันก็เป็นประเด็นที่เค้าก็ให้เปิดกว้างไงใช่เปิดกว้างให้เด็กมันเรียนไงมันเป็นความคิดเองไงมันเป็นความกลัวกังวลแล้วก็คิดว่าเด็กจะตอบเหมือนสิ่งที่ตัวเองคิดคือมันเป็นความรู้สึกของคนที่มันมาจากระบบการศึกษาแบบกลาครอบ ABC อ่ะมีข้อจำกัดแค่นี้ระบบการศึกษาที่มันถูกครอบผมว่ามันสองมุมนะคือมันเรื่องวิธีคิดด้วยเออไม่ใช่วิธีในการออกข้อสอบแบบเนี้ยกับวิธีคิดที่มันแสดงออกผ่านไอคีย์เวิร์ดที่ออกมาเขากังวลมากคีย์เวิร์ดมันโอ้เยอะแยะมากมายอย่างคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างเงี้ยทำแล้วสังเกตนะอันตรายยังไงคือสังเกตนะพวกที่ไปร้องเนี่ยเป็นเสียงข้างน้อยมากๆในสังคม uh-huh. แต่เสียงดังอ๋อคือตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่พวกเสียงข้างน้อยมากๆในสังคมเนี่ย ที่แบบเป็นพวกอุลตร้าพวกอะไรต่างๆเนี่ย เสียงดังเพราะรู้สึกว่าอำนาจมันกำลังแบบเข้มแข็งมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วอะไรเงี้ยเออเหมือนกับร้องกาแฟมันก็ร้องแก้วกาแฟเสียนผ้าทำนองนั้นอ่ะผมว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกใช่แต่มันจะมีชาพุทธเจ็บปวดชาพุทธอะไรต่างๆแล้วจะมีพวกอะไรนะคือพวกร้องทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะทางการเมืองนะในทางไหนก็ตามแต่ในทางศาสนาเนี่ยเห็นเดี๋ยวอาจารย์สัมฤทธิ์บอกว่าเพิ่งฟังวิทยุพระจะปลุกเรื่องให้พุทธเป็นศาสนาประจำชาติอะไรอย่างเงี้ยนี่มันนานแล้วนะประเด็นเนี้ยทุกยุคทุกสมัยเนี่ยนี่คือพวกอุลตร้าทั้งหลายนี่มันไม่หมดฮะมันจะมาโผล่มาในช่วงเวลาอย่างเงี้ยช่วงที่แบบคงคิดว่าทำจะชนะเลือกตั้งอะไรนั่นแหละใช่ใช่เนี่ยมันมีความเห็นของคนดูนะน่าสนใจมากนี่คุณดอไทยอ่ะเกี่ยวกับแกงยกตัวอย่างเรื่อง112อ่ะก็บอก112อ่ะงวดก่อนซื้อไว้แต่ไม่ออกไปออก603เนี่ยเด็กอาจจะพูดกันแล้วแม่หนูซื้อ112เงี้ยหรอแต่บอกตอบแล้วตกนะแต่ว่าคุณไม่มีความรู้ทางสังคมเลยผมให้ตกแม่คุณครูเนี่ยมีอารมณ์ขันได้ว่าไปอย่างชื่อวิชามันสาระร่วมสมัยนี่สมัยผมไม่มีนะวิชาแบบเนี้ยไม่มีถ้ามีนี่ชอบเลยนะโอ้นี่ทางแบบโอ้โหนี่คุยกันมันเลยนะมันได้ถกมันให้เด็กมันเปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดมันไม่แค่ช้อย A B C D อ่ะอันมันเป็นท่องจำไงอันนี้มันก็จะวัดว่าคุณเข้าใจขนาดไหนแล้วคุณมีความเชื่อมโยงกันในสมองกันก็คุณอย่างเงี้ยไม่เห็นด้วยก็ได้นะแต่ว่ามันมันถกได้ไงมันคุยกับเคยคุยกับอาจารย์วรเจตน์ภคิรัตน์เนี่ยนะคือแกก็บอกว่าที่แกสอนเนี่ยคุณตอบสวนแกก็ได้คือแกคิดอย่างนี้แกก็อภิปรายให้แสดงความเห็นอยู่ในสังคมอะไรต่างก็เห็นกันใช่ไหมแต่เวลาแกตั้งข้อสอบมาคุณเห็นต่างก็ได้คุณเห็นสวนทางก็ได้คุณจะเป็นอนุรักษ์นิยมแบบอีกแบบนึงที่คุณคิดตั้งอย่างนี้แต่ถ้าคุณให้เหตุผลถ้าคุณให้เหตุผลในมุมของคุณนั่นน่ะคุณผ่านแล้วคะแนนดีด้วยถ้าเหตุผลคุณดีตรงข้ามถ้าคุณไปตอบคุณไปตอบตามแกแต่คุณไม่มีเหตุผลน่ะก็ด่าเอาอ่ะเขียนด่าเลยใช่ไหมคือคุณไม่มีเหตุผลของตัวเองไม่ได้ครับการเรียนการสอนมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่ใช่บอกว่าคุณต้องมาตอบเพื่อให้เห็นด้วยกับอาจารย์เอาข้อทีนี้กลายเป็นหน้าเป็นห่วงเหมือนกันนะเนี่ยการศึกษาไทยเนี่ยใช่คือมันจะต้องแบบมีความจริงชุดเดียวความจริงหนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วต้องเป็นหนึ่งเดียวที่กูอยากให้เป็นหนึ่งเดียวอะ แบบนี้เนี่ยเท่านั้นคุณจะเลี้ยวซ้ายไม่ได้คุณจะเลี้ยวขวาไม่ได้คุณจะเดินหน้าก็ไม่ได้คุณจะถอยหลังก็ไม่ได้ขอให้เป็นจุดตรงนี้ก็พอซึ่งจริงแบบน่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงนะในแง่แล้วกระแสมันก็ออกมาแบบไม่ฝึกให้เด็กได้คิดอะอะไรนะร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้องหมอเหรียญทองแพ้คดีคุณธนาธรฟ้องหมิ่นประมาทหมอวรงแพ้คดีเพราะว่าหมอวรงเคยไปพูดว่าคุณธนาธรแบบ
พฤติกรรมเข้าข่ายแบบประมาณแบบคือพูดกันง่ายๆมันไม่ได้คือความจริงกฎหมายหมิ่นประมาทแบบนี้เราก็ไม่ได้เห็นด้วยเท่าไหร่คุณธนาธรก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าคือถ้าพูดอย่างเงี้ยคุณพูดอย่างงี้ไปเรื่อยๆคือแบบมันกลายเป็นเฮ้ยคุณก็กล่าวหาใครเต็มไปได้หมดอ่ะใช่ป่ะกล่าวหาใครเต็มไปได้หมดแล้วยังไงอ่ะคือพูดได้ไม่ต้องบรรยัติบรรยังเลยเหรอใช่คือถ้าเป็นยิ่งอ๋อไอ้พวกสามกีไอ้พวกก้าวไกลอะไรเนี่ยคือด่ามันยังไงก็ได้อย่างเงี้ยต่อไปก็ทำร้ายกันยังไงก็ได้สิแต่ความน่าสนใจของประเด็นนี้นะพูดแค่นี้พอจบเลยไปอ่านเหตุผลแล้วคุณจะเข้าใจพูดต่อวันนี้ไม่ได้พูดได้เท่านี้ ไปอ่านเหตุผลแล้วคุณจะเข้าใจกับบริบทที่เรากำลังคุยกันอยู่ เวลานี้ประมาณนี้แล้วกันนะแต่น่าเห็นใจนะคือผมก็รู้จักคนออกข้อสอบตรงนี้นะคือเขามีความพยายามมากนะในการที่จะรังสรรค์อะไรที่มันสร้างสรรค์ให้กับแล้วโรงเรียนมัธยมวัดท่าทองนี่ได้รับคำชมเยอะนะในวิชาสังคมเนี่ยจากครูคนนี้เลยจากครูคนนี้เลยแล้วผมจะบอกให้ว่าตอนที่มันทำวิทยานิพนธ์น่ะหัวข้อนี่โอ้โหโคตรอนุรักษ์นิยมเลยอ่ะลองไปดูนะมาพูดได้ประมาณนี้แต่ว่าเขาก็มีความพยายามที่จะสร้างสังคมการเรามีครูดีๆเยอะครับแต่เรามีระบบราชการกระทรวงศึกษาที่แย่มากแล้วมีครูอยู่กับเด็กน้อยมีครูที่เป็นผู้อะไรผู้บังคับบัญชาอยู่ตามเขตพื้นที่การศึกษาศึกษาที่การจังหวัดสพทกระทรวงอะไรต่างๆเนี่ยเยอะใช่แล้วก็เงินมันก็เลยแบบเงินของกระทรวงศึกษามันก็ไปลงที่เงินเดือนข้าราชการหมดประมาณนี้แล้วกันเห็นใจครับเข้าใจดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ให้กำลังใจประมาณนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมประเด็นยังไม่มีงั้นดูโพลแล้วกันดูโพลแล้วกันพอดีพี่ตึกเห็นโพลแล้วน่าจะชอบ คือวันนี้คำถามที่เราถามไปก็คือว่ามันมาจากกรณีของก้าวไกลนี่แหละนะว่าพอมันมีคำสั่งแบบนี้ออกมาเนี่ยเราก็เลยมาถามว่าคิดว่าท้ายที่สุดนะถ้าไปสุดทางแล้วอ่ะในกรณีว่าสามนุนยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยการเมืองไทยมันจะวุ่นวายหรือเปล่า มีสองช้อยก็คือวุ่นวายกับไม่วุ่นวายนะครับใน YouTube มติชนทีวีเนี่ย 39,000 โหวตนะ 73% มองว่ามันจะวุ่นวายขณะที่ 27% บอกว่ามันจะไม่วุ่นวายครับแต่ถ้าลงลึกไปในคำว่าวุ่นวายกับไม่วุ่นวายเนี่ยมันมีซับเซตของมันอีกนะซึ่งเราต้องไปว่ากันต่อแต่ว่าเอาไปว่าให้ลงละเอียดขนาดแต่ว่าโดยภาพใหญ่เนี่ยเขามองว่าวุ่นวายครับส่วน Facebook ใน Facebook ก็โหวตกันมาเหมือนกันบอกว่าวุ่นวายเนี่ย 65% ไม่วุ่นวาย 35% อือฮึนะครับ Facebook นี่อาจจะดูใกล้เคียงกันนิดนึงครับอ่ะนี่เป็นมันไม่ผมว่ามันไม่วุ่นวายทันทีมันจะบ่มสะสมใช่มั้ยมันจะซ้อมก่อนวันทำลายคือมันมีเรื่องเศรษฐกิจมีเรื่องคุณคิดว่าเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาของโลกปัญหาแรงๆเนี่ยมันจุดชนวนทุกอย่างอยู่รอบตัวเราด้วยนะครับใช่เศรษฐกิจก็จุดชนวนคุณไม่ง่ายหรอกทำไงก็ไม่รอดอ่ะลำบากมากอันนี้หมายถึงใครครับประเทศเนี่ยอ๋อครับรู้ว่าชี้ชัดเต็มเอาในทางเศรษฐกิจก็แย่นะโอเคครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ